วัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ฟังนะคะพอดีวงนี้เป็นวงเฉพาะกิจก็คือเรามาชวนกันคุยตอนนี้เราอยู่ที่วิไลการอาชีพพักโคอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาค่ะวันนี้เราก็เลยถือโอกาสเชิญบรรดาผู้รู้กับผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยค่ะมาคุยกันในประเด็นเรื่องคล้ายๆว่าพอใจจะเล่านะคะเนื้อหาก็จะเป็นลักษณะที่ว่าอยากจะให้เล่าว่าอดีตมันเป็นยังไงแล้วก็ปัจจุบันมันเป็นยังไงแล้วภาพอนาคตมันจะเป็นยังไงคราวนี้ไอ้ความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเนี่ยมันก็คงจะเกิดจากสิ่งอะไรหลายๆอย่างจากภายนอกเข้ามาความเจริญที่เข้ามาในรูปแบบของทางรถไฟถนนหรือไม่ก็ประเด็นการประกอบอาชีพอย่างเช่นนากุ้งอะไรประมาณนั้นคราวนี้ขอให้ผู้ร่วมเสวนาช่วยแนะนำตัวเองด้วยค่ะสวัสดีครับผมชื่อสมพงษ์วนิมิตเป็นสารวัตรกำนันตำบลละวะอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันนี้มาในฐานะแทนกำนันครับผมแล้วพี่จะถามอะไรก็ในเขตพื้นที่ละโนดตำบลละวะหรือก้างเคียงผมคิดว่าคงน่าจะให้คำตอบได้พอประมาณพอเป็นสังเกตนะพี่นะค่ะแน่นอนค่ะเพราะคนในพื้นที่ย่อมรู้ดีรู้จักพื้นที่ดีกว่าใครข้างนอกครับผมครับผมช่วยแนะนำตัวเองต่อค่ะครับสวัสดีครับผมยุทธชัยอัตพันธ์กำนันตำบลจติงพระอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาครับท่านต่อไปก่อนก็ได้ค่ะครับขอบคุณครับผมนายถาวรพลไม้กำนันตำบลบางเขียดครับผมครับสวัสดีครับผมนายเตียใจปานิชกำนันตำบลกู้ขุดครับครับสวัสดีกับท่านผู้ชมครับผมครูทูนนะครับอยู่ทิ้งปลานะเป็นลูกบอกด้วยกำเนิดเรียกว่าเดี๋ยวบอกเนี่ยค่อยเล่าให้ฟังว่าคำว่าบอกในไม้ความมาปรือครับครับผมจันทุมกิตตองท่องครับเป็นคนขว้างตกกับมาจากพัทลุงครับคราวนี้ก็จะขอเริ่มเลยนะคะงั้นจะให้ทางใครเริ่มก่อนดีคะให้ช่วยเล่าจะลองเล่าให้ฟังเป็นเผื่อว่ามันได้เป็นแนวว่าเราได้คุยในประเด็นนี้ตาวที่ผมกับพี่ทุนนี่ถือว่าเป็นนักวิชาการในท้องถิ่นก็ลงไปถามความรู้จากชาวบ้านบ่ผมมันจะคนมีความรู้แต่ว่าไปถามความรู้จากชาวบ้านแล้วเขามาเล่าให้ฟังว่าหลุมเลทาบของเราเด็กโอนแต่ปี2560เนี่ยมันจะมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็การคมนาคมทั่วไปเราก็อาจจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์โดยใช้ใจเรือการท่องเที่ยวทางเลตั้งเลนอกเลน้อยแต่แรกเราไม่เชื่อว่ามันมีเรือเลนอกกันแต่ท่านจอนไปดุงกล้าแล้วเนี่ยกับผมในท่านในยุคเลน้อยยุคเตเรือวิ่งยักษ์ลำปั๊มมาโนดจากโนดไปปากยูนนะบ่เนี่ยครับแต่ว่าถ้าคนในเล็กหลายฟังเขาบอกว่าเรือเบอร์อีก้าพื้นต่างเลยนี่คือยุคคนท่องเที่ยวทุนแต่นี่มันมาเปลี่ยนแปลงเราเว้งเป็นอาจจะเป็นซ้ำยุคว่าพอท่องเที่ยวทุนเนี่ยมันมีรถคุ้ยลงมาใต้ตายเริ่มลงมาลั่งจากเที่ยวทุนเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงชุ่มชนที่เคยมั่งคั่งเที่ยวเล่เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนมันเริ่มเกิดเมืองไม้กันมากเริ่มเกิดแหลมโนดขอนาดปากคลองปัตลุงบังเกลวเนี่ยครับมันเป็นเมืองไม่กันมาคือแม้แต่ตอนโดนมันจะมีเป็นท่านี่รถคุ้ยแล้วก็มีชุมชนเกิดไม่กันมามันลั่งจากช่องที่ยกทุนเลยแต่ว่าพอมาถึงประมาณช่อง51ทุนเนี่ยมันก็เน้นไส้จากนครจากธุราชจากนครไปอันนี้เนี่ยมันเริ่มเป็นเน้นรถยนต์ชัดขึ้นก้อนแหนมันกลายเริ่มมีแล้วแต่ว่ามันมาชัดราวปี1ทุ่นจนถึง3ทุ่นประมาณนี้พอนั่นประนูเริ่มฉับขึ้นมาปั๊บเนี่ยความเจริญมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจากปากคลองจากแหลมโนดขึ้นมาอยู่ติดกับนั้นเอเชียความรายได้ของคนเล่พอดีกับรายได้ทางเล่เนี่ยความอุดมสมบูรณ์ลดลงคนปลาเนื้อโบควรแถวบ้านผมเนี่ยเขาบอกว่าโบควรโบเตะตกดูทุกว่า
เป็นคนจนเนี่ยกลายเป็นคนรวยขึ้นมาคนปลาเล่นเนี่ยกลายเป็นคนจนเพราะว่าปลากุ้งมันแล้วจนมาถึงเนี่ยปลายทําทุนเริ่มทําทุนน่ะเริ่มมีหนากุ้งก็มาคนเล่ก็เริ่มมีความหวังว่าเออกุ้งมาเราเราน่าจะเป็นโอกาสแต่ว่าโอกาสนั้นมันอยู่ในไม่นานมันก็เริ่มปุบทีนี้พี่ตู้น่าจะหลาวโตทางท่าวัดปลาที่หนากุ้งจุกชุ่มอาจจะหลายกว้างว่าบรรยากาศมันบันเทิงครับก็ต่อจากอาจารย์สมคิดว่าคือประเด็นที่ว่าย้อนอดีตการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ผมแพร่มคำว่าเช่าบล็อกนะครับที่เรานั่งตรงนี้นะเรียกว่าปัจจุบันนี้เรียกว่าขาบสมุทรสถิงปลาเดิมเนี่ยมันเป็นโบราณนะย้อนไปพันว่าปีเป็นชุมชนก่อนประวัติศาสตร์หรือว่าเขาเรียกเกาะบล็อกเกาะสถิงเกาะห้าเกาะเย้ยหรือเกาะปะการังมันเรียกอยู่ห้าชื่อนะครับฝรั่งเรียกแทนทารัมเดิมมันเป็นเกาะมันอย่างนี้หรอเกาะนี่คือจะเป็นน้ำเค็มรอบสังเกตได้นะครับลองลอยเดี๋ยวมันยืนยันได้อยู่บนกอบอกในบนขาบสมุทรทิงพลาเนี่ยตอนล่างที่เรียกว่าตรงนี้จะมีพังบ้านเราโดยเฉพาะแถวทิงโนดเนี่ยจะมีพังอยู่เยอะมากมันยากรวมแล้วส่องเลยว่าพังเพราะเดิมเนี่ยผู้มันยากคนแต่แรงเขาคุดพังเพราะเรื่องแก้วน้ำเข้มไม่รู้ว่าน้ำจืดไหนเพราะเราไม่มีปลาตอนน้ำนี่คือเป็นตัวนึงที่ยืนยันพังก็เชื่อตามพันมายูโรพังแมตพังจิกพังจิกคือต้นจิกพังใบไผ่พังเทียคือต้นเทียหรือต้นเครียอะไรแบบนี้ครับหรือว่าพังเสาพังต้นตำเสาอันนี้คือตัวนี้หลังจากนั้นการเปลี่ยนแปลงเราแรงหนึ่งการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าย้อนอดีตไปนี่แหละเร่งพันกว่าปีพ้นช่วงประมาณ500ปีเนี่ยเกิดการเคลื่อนของสั้นทรายเกิดเป็นขาบสมุทรไม่ในภาคใต้ก็เลยขาบสมุทรทิงพลายังคงยืนยัดคำว่าทิงพลาเนี่ยเป็นเมืองโบราณเป็นเมืองล้วงของเกาะนี้อยู่นะพญากรุงสะทิงอะไรต่างๆเนี่ยถึงตรงนี้ถ้าไปอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยจะรู้ลองรอยตรงนี้ขาบสมุทรไม่ตรงแลบลุ่มบุกอ่ะเคลื่อนไปเกือบติดกันมันก็เกิดเป็นขาบสมุทรทิงพลาขาบสมุทรทิงพลาประกอบด้วย7อำเภอนะปากนั่งเชียนใหญ่หัวไซโนทิงกระทินสิงห์นครแล้วก็ละโนดแต่ว่าสงขลาเนี่ยจะเลยนับแก่4อำเภอมันเป็นวัฒนธรรมเดียวกันการที่แบ่งเขตการปกครองเป็นอำเภอนั้นอำเภอนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้เนี่ยแบ่งได้เพื่อการปกครองนะครับตามมาไทยแต่ว่าการแบ่งวัฒนธรรมเนี่ยแบ่งไม่ได้นะครับมันเชื่อมกันเรายังกินข้าวสังยศรวมกันเรายังกินปลาลารวมกันเรายังเชื่อเคยเหมือนกันอะไรแบบนี้ครับนั่นคือเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยมันแยกกันไม่ได้เพราะรอบรวมเลยทราบได้ก่อนนามแต่เคยเข้มทั้งรอบนี้ค่อยๆจืดขึ้นเลยมีความหลากหลายอุดมสมบูรณ์มากในอดีตโยนไปเคยมีช้างคอมช้างแคร์หรือว่าช้างแกรบช้างหัวแดงทุกวันนี้เมื่อมันจะธุรกิจลาวาพอความเจริญข้าวมาเนี่ยการพัฒนาเนี่ยมันได้อย่างเสียอย่างนะครับความเจริญได้มาเยอะแยะแต่ว่าขั้นตอนการเนี่ยนะช้างคอมก็ให้ไปรถไฟมาปลากระเหลือมมดอะไรแบบเนี้ยความเจริญจากสังคมภายนอกแต่ว่าเขาเรียกปัจจัยภายนอกเนี่ยมาส่งเข้ามาแต่เดิมคนบนกอบอกเลยครับทำมากินกันเนี่ยก็ซ้ำอีกที่โน่นนาเลอาชีพซ้ำเกิดว่าแข้งเนี่ยโมบอกเช่าบอกนี่ชื่อเช่าจระบอกเนี่ยเขาก็ขึ้นโน่นทำหน้าเช่าจระนามซึ่งเป็นภาษาคามินเนี่ยก็ออกเลยห้าปลาซึ่งเชื่อว่าตรงเนี้ยจะเป็นคนแล้วเนี่ยอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งมีร่องรอยอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยก็ได้เหมือนกรุงเทพเนี่ยเป็นศูนย์กลางของประเทศไทยตอนนี้แกงแยงกันว่าชัยยามั่งสุมาตรามั่งถึงตรงนี้พบกันเฉยพอลักฐานลองลอยมีเยอะการเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดๆนะครับข้องบนกอบอกเนี่ยแต่ก่อนนี่คนมีความอุดมสมบูรณ์แม้ว่าพืชพักเนี่ยคนแบบว่าออกไปหน้าเนี่ยในหน้าเนี่ยทั้งปูทั้งปลาทั้งข้าวทั้งโนดพอหน้าแรงลูกคลักพอน้ำเป็นนกลูกคลักบรรลุนะนะลูกคลักโคกับนำซ้ำโนดพอดีเลยโคกับยอดเรียบโคกับไอ้พักในหน้าเดี๋ยวมันสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่อยๆมดไปไอ้ธรรมชาติเนี่ยล่างจากนโยบายในการพัฒนาจากเข้าใจผิดหรือถูกไม่รู้หรือไม่เข้าใจอะไรอย่างหรือต้องการความเจริญเนี่ยนโยบายเนี่ยทำให้การเปลี่ยนแปลงของชุมชนเนี่ยสู้ไม่ใช่ชุมชนชาวบล็อกทีนี้อย่างนี้เนี่ยชาวัดอื่นผมมันไกลเมืองล้วงไกลการคมนาคมรถไฟก็ต้องไปขึ้นปลาคลองหรือไปขึ้นอันใหญ่ตรงนี้ไปเรือพกเลนนอกเลนในเลนนอกมาถึงอ่าวไทยเลนในมาถึงเลนซาบถ้าว่าเคลื่อนยาบเคลื่อนย้อยน้ำมรสุมจากนั้นก็ต้องไปเลนในนะครับอันนี้คือคนบ้านเรา
การเปลี่ยนแปลงของการจะเปลี่ยนแปลงขั้งสำคัญโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ส่งผลระยะยาวคือการเอาเคมีเข้ามาลังการปฏิบัติเที่ยวเราทุกโลกโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกามอนซันโตระบุไปได้เลยนะครับพอตรงนี้ชัดเจนไม่งั้นชาวบ้านไม่รู้นะครับใช้เคมีเข้าไปชาวบ้านก่อนเคยใช้คิ้วใช้แกรบตัวอย่างเนี่ยผมไปพูดในเวทีไหนๆก็คือลุงแอบนักคารามนตรีทำงานซากก่อนค่ายปุ๋ยแต่แกไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยใช้แกรบไส้หน้าแล้วข้าวแกอ้วนดีนี่คือตัวอย่างของคนบ้านเราที่เป็นผู้บรรยายเลยการเปลี่ยนแปลงยุคนั้นเนี่ยมันมาส่งผลระยะยาวเมื่อผ่านไปประมาณ20ปีแต่การเปลี่ยนแปลงสำคัญขั้งล่างสุดเนี่ยครับคือการเทศประเทศไทยประกาศเป็นนิกมันส่งผลกระทบนะครับกระทบโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาเนี่ยแรงงานภาคเกษตรเนี่ยตรงนี้นิยมเก็บข้าวกับแกะไม่มีต้องจ้างวันละลอยลงตีกาวว่าชาวขึ้นตีซ่ามันเย็นถ้าไม่ได้คนไปเข้าโรงงานมดโผล่ตรงนู้นมันแต่งตัวสวยได้แหละเงินเดือนไปตรงนี้เลยต้องจ้างสุดท้ายครูวิชัยอินทวงศ์ต้องไปเอาคนสุพรรณมาซ่อนวิธีการเคี่ยวข้าวนี่คือวิธีเปลี่ยนมันมีความหมายนะครับการเก็บข้าวกับแกะเนี่ยมีการออกลงออกปากลงแขกหนาวหวานอะไรแบบเนี้ยตอนนั้นไม่มีต้องจ้างหมดเลยมันมีวัฒนธรรมไร่ครับถึงมันข้าวกับภูมิสังคมวิธีของคนตรงเนี้ยจากนั้นคนพวกเนี้ยบอกว่าไปถ้าถึงตรงนั้นมีปัญหาแรงงานก็เลยเอาไอ้เทคโนโลยีของอีสานเข้ามาเก็บไปใช้อีสานคือการทำนาเอารถเกี๊ยวเข้ามาแหลกผมจำได้ว่าปี30ว่าไม่ถึงจะดีๆมีไอ้รถหน้าตาแปลกๆอ่ะมาเกี๊ยวทะเบียนบุรีรัมย์ศรีสะเกษเลยมาตามแล้ววันนั้นปีนั้นรายละ500ชี้เงินเข้าคิวกันนั่นคือการเปลี่ยนแปลงในทางวิธีอยู่วิธีกินว่าทําเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนนะครับพอเกิดตรงนั้นขึ้นมาแต่ก่อนเราข้ามเรื่องยาวบนเกาะเนี่ยบนเกาะนี้ข้ามแผ่นดินใหญ่ข้ามเรื่องยาวตอนล่างเนี่ยมีแพหลังจากมีไอ้สะพานทรัศินเด็กภูเก็ตเอาแพมาไว้นี้แพไม่พอตอนล่างผ่านยังมีคนจับอุโมงค์แล้วถ้าทำอุโมงค์ยุ่งเลยพ้นปรากฏว่าพ่อเดินติดต่อกันได้หยิบที่ชั่วโมงอะไรเกิดขึ้นเอาละสร้างความเปลี่ยนไอ้ว่าทำต่างถิ่นข้ามาร้านอาหารอะไรต่างเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนมากมียูเทิร์นมีกลางมีบัตรตัวซับมาค่ายมีอะไรต่างเนี่ยพ่อว่าการทำนนจะเลื่อนมากพอเท่ากับร้านฐานูคำนึกแต่ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยผ่านลอยพอเท่าขึ้นไม่รอดนี่คือการเปลี่ยนแปลงนโยบายดูที่ไม่มาดูวิถีชุมชนนี่คือการเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนอะไรก็ประโยชน์เทคโนโลยีเข้ามาโรงงานเกิดขึ้นในภูมิภาคแรงงานไร้กระเป๋าเด็กคนแก่ทุกทิ้งอยู่บ้านต้องจ้างคนแร่ไว้แรงงานแต่งตัวสวยการูดนั่งเสี่ยงรถนั่งรถเสี่ยงบินเสี่ยงตายบางทีอุบัติเหตุความเทกระจาดไม่เคยมีใครคิดว่าเอาทุนทางสังคมทุนทางมรดกชุมชนเนี่ยเป็นโนดนาเล่เนี่ยโนดตั้งแต่ยอดถึงหลากเนี่ยสามารถสร้างได้หนึ่งต้นเนี่ยมีมูลค่าเป็นสองหมื่นต่อปีดีกว่าอย่างแต่ไม่มีนโยบายของรัฐบาลครั้งนี้คงจะมีคำตอบคำถามในคำตอบจากซ้อว่าดูแลพื้นที่อะไรไหมโรคเทคมากำหน้ากุ้งแหลกปี30นโยบายชูนโยบายว่าทุงระโนดเนี่ยน้ำดีที่สุดจนกระทั่งเนี่ยโนดตายแล้วก็ไม่เคยคิดแก้ปัญหาให้กับทุงระโนดว่าจากชาวบ้านเนี่ยแถวมาบัวแถวล่าล่วงเนี่ยเป็นหนี้ครัวละ1ล้าน1 3ล้านเนี่ยใครข้ามาแก้ปัญหามาได้มั้ยที่หน้าที่จำนองดินแทนที่ที่อื่นเค้าก็มาเลี้ยงห้อยแมงโพเค้ามาเลี้ยงห้อยแคลงเค้ามาเลี้ยงปูดำมีใครเคยเข้าไปคิดไหมผมอยากจะเรียกร้องว่านอกจากมีกระทรวงที่คิดพัฒนาแล้วควรจะมีกระทรวงที่แก้ปัญหาด้วยตามหลักI'm not sure if you're going to be able to do that.
าชีพเหล็กสมัยปัจจุบันสมัยอดีตมันมีอาชีพหลักอยู่3อาชีพคือฮาลีทำการประมงถึงกับทำนาและก็เลี้ยงสัตว์ถึงคนหมู่บ้านผมอยู่หมู่ที่8ตำบลหนูพุทธนะคนหมู่บ้านผมส่วนมากยังคนเรียนสูงเว้ยส่วนมากนะเพราะว่าคืออาชีพประมงนี่คือปลาไม่ต้องซื้อทำนาข้าวไม่ต้องซื้อถึงกับเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเสร็จแล้วก็ได้ไก่ได้ต้องลูกเลี้ยงได้ไก่ข้าวมังไก่ปลามาต้องลูกเลี้ยงเพราะว่าปัจจุบันนี่ผมจําได้เหล็กบี40ช่วงนั้นผมเป็นสมาชิกอบต.ถึงกับมีนายทุนอีก9มาทํานากุ้งช่วงนั้นนากุ้งบูมเขาลืมตําเตรียมพื้นอนุเสร็จแล้วก็ให้มาตําบลกูกุดล้อมเพื่อถึงบ่าอบต.ก็ตั้งไอ้ข้อบังคับห้ามเลี้ยงกุ้งโดยเด็ดขาดเสร็จแล้วก็ยังนายทุนที่มาเลี้ยงกันคือเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อมาตามความคิดเห็นว่าเฮียเลี้ยงหรือไม่ตกลงพ้นทะลุส่วนใหญ่คือประชาชนเขาแม่เลี้ยงก็เลยตั้งข้อบังคับห้ามเลี้ยงกุ้งโดยเด็ดขาดถึงนั้นแล้วตอนนี้ในการดำน้ำก็มีอุปสรรคเพราะว่าในพื้นที่อำเภอติงปลาเล่านะพูดร่วมเลยอำเภอติงปลาเล่าตั้มจะบอกเก้าหน้าปีซึ่งก้าวหน้าปีมันมีปัญหาว่าคุณไม่ตกตามฤดูกาลโลว่านก้าวโลว่านเองไม่ใช่ว่านบ่อเลยโลว่านว่านเองกันผู้ว่านคนนี้ตกมาก้าวมันจะออกที่หญ้าขึ้นได้เลยครับแต่ว่าพิษกับตางอำเภอหนูดอำเภอหนูดตำหน้าคุณร้องคุณทำคือหน้าปลังกันควบคุมน้ำเองได้เพราะว่าเขาดูดน้ำจากตะลีราบเนี่ยขึ้นไปถึงบังเอิญตะลีราบมันตื่นตรงนี้มันตื่นมันเด็กครูทุนว่าแต่ก้อนนั้นเรือวิ่งตรงกลางไปจากกูคุดไปตรงกลางก็เรือวิ่งไปได้พอแต่ลี่ไอ้น้ำมันลึกซึ่งยังเรือวิ่งจากกูคุดไปบางรุ่นก็วิ่งได้พอน้ำมันลึกถ้าไม่นี่ไม่เรือแล้วพอน้ำมันตื้นพอว่าแต่ลี่ทราบตื่นปั๊บน้ำตาหนูตำหน้าอุ่นร้องกันมากปวดรูปน้ำมากพอว่าแต่ลี่ทราบเราเป็นตองตาใช่ไหมเป็นตองตาพอว่าน้ำจืดมดกับน้ำเข้มจากเอาต่อยมันจะก้าวมาปอกาวปั๊บแต่มนุษย์พูดเล่านี่ตำนาคนร้องกันตำลำบากบ่ทูบนางอยากเลยครับขึ้นได้หน่อยเพราะว่ามันเป็นต้นน้ำที่ว่าน้ำเข้มข้ามาตึ้งขอนครับตึ้งได้แล้วที่ว่ามีอาชีพอาชีพหนึ่งไอ้ถ้าว่ามองไปตั้งที่ตัวนอกของหมู่บ้านแต่หมู่บ้านผมหมู่แปดแต่มนุษย์พูดนะมันจะเห็นเป็นหน้านี่ตำมาจากไอ้มาทำไมแต่เหล็กทำไมเหล็กนั่นน่ะถึงแต่ว่าบนกันหน้ามันมีต้นโนดถึงกับเป็นอาชีพนึงแล้วเลยที่เป็นอาชีพเริ่มไม่คุ้นในตำบลนุกุฎโลกันทำอาชีพคือขึ้นฐานตะโนดขึ้นฐานตะโนดขึ้นตำลูกฐานช่อกายตอนนี้อันลุ่งแล้วตุ้งกาบาดเลยถึงกับขึ้นฐานตำน้ำพึ่งน้ำพึ่งกับปอด700ว่าเลยตอนนี้ถึงได้แล้วบอกว่าไอ้หน้ากระตั้มปกติใช่ไหมถึงตอนนี้ในอำเภอติงปลาไล่หมู่บ้านที่ตำหน้าอุ่นดีร้องตำคือตำหน้าปลังอุ่นดีร้องถึงตั้งบ้านผมตั้งเวรผมกระตั้มตอนนี้ผมตั้มคิดว่าอะไรรู้สึกว่าก้าวห้ามว่าหน้าปีพอโรคควบคุมน้ำได้แต่ว่าปีนี้มันดวงดีจริงหนึ่งว่าคนตกอยู่เรื่อยซึ่งน้ำในราบนี่มันก็เข้มหน่อยคือน้ำเข้มยังไม่มานี่ก็ประมาณทักเหลืองอะไรเก็บเกี่ยวกันแหละท่านผู้มอกไปเล่หลุดซึกว่าห้ามหน้าว่าพอใช้ได้แล้วปีนี้ซึ่งท่านแล้วน้ำไอตะลีราบโล่นี่มันเป็นน้ำกร้อยนะไอช่วงนี้เป็นน้ำจืดประมาณทักซ่องราบเหลือนไม่ราบเบิกราบ้ากับน้ำเข้มซึ่งแต่ก้อนนั่นแต่ก้อนเลยผมเด็กคือกัดตรงด้ามหัวไปว่างกัดได้ใกล้แต่ว่าปลามันมากจริงแต่ราคาโตกถึงตอนนี้ต้องลงทุนหน้าเลี้ยนคือกัดเป็นช่องมืนไว้ได้ตีว่างถึงปลาก็ได้หน่อยมันได้ราคาจริงแต่ได้หน่อยเพราะว่าสาเหตุว่าเพราะทะเลมันตื้นแต่ว่าตั้งอบต.กับตั้งประมงคือเขาก็แก้ปัญหาคือแก้วิกฤตเป็นโอกาส
เขาทำความทะเลในตำบลหนูกุดเราติดเลียดได้ปะได้ผลไหมคะได้ผลครับเพราะว่าตอนนี้กุ้งกามกามแม่กุ้งกันคนจับได้เยอะตอนนี้เพราะว่ากุ้งที่เขาปล่อยคือกุ้งนี่ถ้าว่าเราเลี้ยงได้บ่คือเราต้องซื้ออาหารนั้นมันกินอย่ามาต้องลงทุนมากแต่ถ้าว่าเราทำความทะเลเลี้ยงในเล่เลยน้ำไหลมันก็ดีคือสิ่งแวดล้อมมันดีในทะเลถึงกุ้งกระโตเลี้ยวอาหารไม่ต้องอ้ายมันถึงคนแล้วแบ่งพื้นที่กันยังไงฮะในทะเลนี่เอาเสาไปปักยังไงหรือว่าอะไรยังไงไม่ครับคือมันมีกฎข้องความทะเลคือเขากันเกตไว้กันเกตไว้ห้ามจับในช่วงเดียวว่าเขาปล่อยประมาณร่องเดือนเพราะว่ากุ้งเนียนเลี้ยงว่าถ้าเราเลี้ยงในหน้ากุ้งที่เราอาหารนั้นประมาณ3เดือนนะที่จับได้ครับแต่ว่าตาด้านในเล่นี่มันโตเร็วเพราะว่าอาหารมันอาหารดีว่าครับประมาณร่องเดือนก็จับได้เลยเคยได้ยินนะคะเพียงแต่ว่าเราแบ่งยังไงให้มันเป็นน้ำไปหมดเลยไม่รู้ใครเขตใครไหนฟาร์มใครพื้นที่เท่าไรอะไรเงี้ยคืออย่างนี้ฟาร์มทะเลเนี่ยจริงๆเป็นคำไหมก็คือเขตอนุรักษ์สัตว์พันธุ์สัตว์น้ำนั่นเองเพราะแต่ก่อนใช้คำว่าเขตอนุรักษ์เนี่ยชาวบ้านจะมีความคิดที่ว่าเหมือนแต่ต่อตานอะไรพนันนะแต่พอฟาร์มทะเลก็คือเหมือนกับชาวบ้านเลี้ยงเองดูแลเองอะไรเป็นเนี่ยครับนี่คือความหมายของความทะเลที่กำนันที่ชี้แจงเสริมกำนันนิดนึงอ่ะที่ในกูพุทธในจริงพลาเรื่องนี้เนี่ยคือแต่ก่อนนะคือแต่ก่อนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอำเภอจริงพลาเนี่ยทำหน้าช่องคุ้นครับในเล่โดยเฉพาะตำบลกูพุทธเนี่ยพอเดือน5นี่ทำหน้าในเล่เรียกหน้าปลังในเล่แบ่งพื้นที่กันในเล่ตั้งแต่ชายบ้านประพลคลองเรือไปจนถึงหน้ากอเนี่ยคนละห้าว่าหน้าทีกวาดห้าว่าเคยทำไปยาวได้ทั้งนั้นทั้งนาโคทอมก็ได้นั่นคือในอดีตที่ตอนทำหน้าพลังพอหลังจากมีการกันทำเคลื่อนทำชนประธานที่ควรคุดปิดปากลาวาน้ำเข้มลุกทำไม่ได้นั่นอดีตหน้าพลังทุกวันนี้หน้าพลังก็ทำกันจากน้ำนี้นะซึ่งธรรมชาติของหน้าที่นี้หน้าปีนดีซ้ำเสี้ยนึงก็คือว่าเป็นธรรมชาติเลยเพราะบางที่เรียกว่าคือหน้าล้มอาจจะไม่มันกับการนำท่วมอะไรเป็นเนี่ยครับเป็นพันธุ์เลยแต่ก่อนนี่หน้าเป็นรักนะครับโนดเป็นร่องแต่ทุกวันนี้ครับอาชีพโนดเนี่ยเป็นรักแล้วรายได้โนดเนี่ยเป็นรักหมากว่าหน้าหมากว่าเล่แล้วนะครับนี่คือวิธีเต็มมันเปลี่ยนไปข้องทิ้งพลานี่ครับคราวนี้เมื่อกี้ก็เลยฉุกใจคิดว่าที่ว่าโนดมันลงราคาเนี่ยค่ะใครเป็นคนกำหนดราคาตาลตะโนดครับแม่กาคนกลางครับแล้วเขามีมาตรฐานยังไงคะกะเต้าว่าปีไหนลงนู่นมากะราคาตกแล้วเขารู้ได้ไงคะเขาไม่ได้อยู่กระทรวงเกษตรสักหน่อยไม่กะคือเมกาแต่เขามาซื้อของในหมู่บ้านนั้นถ้าเขาซื้อตกได้เขาไม่ซื้อแพงพอลงนู่นมาแกมาเขาต้องซื้อตกครับอ๋อก็จากปรากฏการณ์ที่ว่ามีคนมาเสนอขายมาอะไรนี่ใช่ไหมครับคนมาเสนอขายเยอะก็กดราคาหน่อยครับถ้าไม่มีขายไปตามหาซื้อก็ให้ราคาแพงหน่อยครับมันมีมันมีหยีบัวสับบัวหยีบัวสับบัวของลูกโนดเนี่ยลูกโนดเนี่ยมันถูกแพงอยู่ซ่องสาเหตุน่ะสาเหตุนึงก็คือถ้าว่าปีไหนแต่ว่าผลไม้อื่นผลไม้เช่นงอสับปะรดลำไยออกมากจนราคาโนดตกราคาโนดเนี่ยจะตกโดยเพราะว่าโนดที่ส่งไปนะครับเป็นโนดแต่บรรจุกระป๋องนะทําเป็นโนดเชื่อมอยู่กระป๋องคือตรงเนี้ยอันนี้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเทส่งไปกรุงเทพเนี่ยไปบรรจุกระป๋องอยู่3 4บริษัทเสรีภาพ1มาลีซองพึ่งเนอาจใหญ่3ถึงถ้าลำไยมาเขาก็ประกอบราคาตรงนี้นะครับพอลำไยกิโลละ2บาทเนี่ยก็ต้องกดโน้ตทันทีงอโล3บาทก็ต้องกดโน้ตทันทีนั่นคือสาเหตุนะครับสาเหตุ1สาเหตุ2สาเหตุ2ก็คือว่าการไม่ร่วมตัวไม่ร่วมตัวกันในเรื่องของไม่รวมตัวกันในเรื่องของกลุ่มอาชีพตรงนี้ในการซื้อพ่อค้าคนกลางเนี่ยพ่อค้าคนกลางเนี่ยเขาก็เลยมากดราคาแต่ดีนิดตอนนี้แต่ก่อนเนี่ยโน้ตเนี่ยล้นถือ1บาทนึงคำว่าถือนึงคือ3ยุ่มบาททุกวันเนี่ยถือนึง3บาทพอลงมาเกี่ยวมาถึงเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงการขึ้นโน้ตแล้วขึ้นพอโน้ตแพงเนี่ยคนเอาวิธีการช่วยบ้ามมาใช้แล้วบ้านเรานะครับผมยังคิดถึงว่าชาดดเครดในการเก็บนะตอนนี้ยิงไปภูเก็ตนะครับจากนี้3บาทไปภูเก็ตน้อย6บาท7บาทนะโน้ตน้อยนะเหมือนจะพอค้าคนกลางหรือซื้อเหมือนกับนั่นวาเนี่ยนะครับพอซื้อไปนะรับซื้อทุ่งหนึ่งโล่งโดยประมาณครับ
จริงๆเนี่ยผมไปเช็คราคาที่ถึงโรงงานตรงนี้ไปคุยกับผู้ใหญ่เชื้อพรำผูที่หมู่2เพชรบุรีเหลืองโนดตรงนี้เล่าเนี่ยผมอยากจะให้คนในทิงพลาเนี่ยนะให้ชุมพลเนี่ยกระรับซื้อว่าเยอะตรงนี้กับรวมกลุ่มพร้อมกับมังอีทํากลุ่มเตซูดกันเลยหลวงภูมิยาชาบอกจะทํากลุ่มเลยว่าทุกคนมาลงทะเบียนไว้เลยวันนี้เอาโนดมาส่ง300เอาส่ง200พอครบ 50,000 ขึ้นทิพย์หลอดไปเลยแล้วก็มาคิดมาเอามารับเบี้ยเลยตรงนี้การรวมกลุ่มเนี่ยมันจะเกิดพลังในการต่อรองนะครับทำให้โน้ตเนี่ยเราแข่งตัวอยู่ได้เหมือนกับกลุ่มยางนะแต่เราไม่เคยมีการประกาศราคาโน้ตวันนี้มีแต่ราคายางสิ่งที่ต้องทำต่อไปในบนแผ่นดินบอกต้องทำไอ้ไล่เหลืองครับที่ให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีนะครับไล่เหลืองในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับงั้นคราวนี้ก็ขอเชิญท่านต่อไปนะคะได้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าในพื้นที่ท่านล่ะค่ะครับผมขอแนะนำตัวอีกครั้งครับผมนายทาวนพลไม้กำนันตำบลบางเคียดนะครับก็ย้อนวิถีชีวิตของคนเสียนครนะครับโดยเฉพาะตำบลบางเคียดซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดคาบสมุทรทะเลสาบตอนลางๆนะครับพื้นที่นี้ก็เริ่มที่เลยก็ชายเลสาบนะครับชายเลสาบเป็นหลักในการสัญจรนะครับในการสัญจรการเดินทางนะครับการพมเราไอ้ความคิดเมื่อสมัยประมาณ40ว่าปีมาแล้วนะครับโดยเฉพาะครอบครัวผมนี่พอนี่จะมีเรือนะครับจะมีเรือมีเรือยนต์มีเรือยนต์เลยครับที่บางเคียดนี่จะมีลาดนัดริมทะเลสาบเขาเรียกว่าลาดนัดขับเรือรับส่งสินค้าครับพอผมนี่เป็นคนขาไกลนะครับจะสื่อข่าวสารนะครับข่าวสารที่บางเคียดที่นัดบางเคียดนะครับแล้วก็ถูกไปขายที่กอยอแล้วสื่อเบื้องดินจากกอยอมาขายบางเคียดพอวิถีชีวิตเมื่อก่อนเขาจะปลูกบ้านโดยเบื้องดินนะครับเบื้องดินเสร็จแล้วพอถูกบึงดินมาขายบางเคียดเสร็จจะไปสื่อจูดทะเลน้อยจูดเอามาสร้างซ่านครับสร้างซ่าสร้างซอบกับมาขายใช้ชาวบ้านกำละซองบาทกำละบาทชาวบ้านมาสานเองครับเอามาขายครับพอผมเอามาขายถึงให้ชาวบ้านไปสร้างจูดมาขายปีไหนครับโทษเถอะค่ะเมื่อกี้ประมาณ40ปีกว่ามาแล้วนะครับครับก็พอผมนี่จะสื่อซ่านเลยถูกไปขายกอยอสื่อเบื้องดินมาขายบางเคียดครับแล้วก็วิ่งจากบางเคียดไปทะเลน้อยเพื่อไปเสือจูดสัตว์จูดไอ้ต้นจูดต้นกระจูดนะครับเอามาซ่านเป็นซ่านซอบนางซ่านซอบซ่านซาดนะครับเอามาขายตอนนั้นหลังจากนั้นก็จะพอจะวิ่งไปปากยูนไปที่เขาจังล้นเขาว่าเสือมาย่าขี้กังข้าวครับสมัยก่อนวิถีชีวิตมันเปลี่ยนนะวันนี้เพราะว่าการทำนาก็เหมือนสมัยก่อนเขาใช้มาย่าเอามาใช้นาครับมาย่าเขาครับไอ้ขี้กังขาวขี้กังขาวปุ๋ยปุ๋ยครับมายาคือปุ๋ยครับมายาคือปุ๋ยบ้านๆน่ะปุ๋ยบ้านๆครับเขาเรียกมายาปอดละ4บาทกลับไปเอามาจากเขาจังล้วนเอามาขายพี่น้องบางเคียดวิธีการทำหน้าสมัยก่อนครับเขาจะโดยมาเขาจะดำเขาตกปลาเลยจะดำแล้วจะหน้าเส้เลี้ยมนี่เขาจะถี่มุมเขาจะทำเป็นโลบครึ่งวงกลมตักเขว่าเดี๋ยวมายามาใส่ที่ข้างหน้าก็เอาน้ำใส่เอาต้นกลานี่ไปจุ่มกลับไปจุ่มแล้วก็ไปดำตำหน้าเพื่อต้องจุ่มปลาอ้วกปลามาจุ่มกลับต้องจุ่มมายาก่อนเพื่อให้มันอ้วนปุ๋ยเคมีจะไม่มีถ้าพี่น้องท่านสมัยนั้นพี่น้องเห็นว่าการหุ้งข้าวกับเหมือนนี่รุ่นนี้รุ่นผม50ปีนี้ถ้าผมกับท่านถ้าหุ้งข้าวสมัยก่อนเคยเห็นน้ำข้าวมั้ยครับน้ำข้าวที่เขาลิ้นนั่นครับนะเดี๋ยวนี้วิถีชีวิตมันเปลี่ยนตอนนี้ใช้ปุ๋ยเคมีนี่ตาแลหุ้งปั๊บน้ำในหม้อจะใสเวงเลยครับข้าวไม่มั่นคุณภาพมันถึงวิตามินอะไรมันจะไม่มีครับณวันนี้ครับความต่างความแตกต่างตรงนี้เราเปรียบเทียบไม่ได้ครับณวันนี้ผมยังทำเป็นเพียงท่าที่เป็นหนึ่งเพลงสำหรับไว้กินเด็กครัวใช่เนี่ยใช่มายาขี้วัวแล้วจะทำแต่ผมทำไม่มากทำแก่หนึ่งลายแต่ทำขายหนูยีที่ว่าลายหนูก็อีกอย่างครับการเลือกวิถีชีวิตมันตรงนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงนี่มันมาละกันหลายอย่างนะครับเมื่อก่อนแถวบางเคียดนะครับคนอยู่แถวริมเดือดทราบเดือดทราบเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะไม่มีถนนครับตอนหลังมันมีถนนไส้วัวขาวแดงสติงปลาสมัยนั้นจะมีรถเถาเกเถาเกเสียงวัวนี่นะครับเสียงวัวที่รถวัวยาวๆวิ่งดินแดงครับมาจากฝั่งสงขลาครับมาจากสงขลาสมัยก่อนต้องไปสงขลานี่ต้องไปเรือแต่ต้องไปนอนคืนที่สงขลาว่างอยากหลับได้เมื่อก่อนแต่ได้อีกินมูทั้งเมืองต้องไปเจอที่ลาดสงขลาครับแล้วทำไมคนในพื้นที่ไม่เลี้ยงอายุนั้นเขาเลี้ยงครับแต่เขาเลี้ยงคล้ายเขาจะไม่ชำแหละในพื้นที่เพราะว่าอาจจะเขาคงคิดว่าจะขายไม่ได้แล้วนะคืออาจจะคนใบโพกน้อยเพราะสิ่งหนึ่งพออาหารทะเลนี่คือเลสาบเป็นหลักค่ะ
หลังจากที่มีการเลี้ยงกุ้งในสิงห์นครมีโรงงานการปล่อยน้ำเสียทั้งหมดนี่เกิดเขาจะลงเลซ่าทั้งหมดครับทำให้พวกปลาเชือปลาจะมีใครเลยมันจะตายไหมโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้พี่น้องที่ปลูกผักใช้ไอ้สารเคมีสารเคมีพวกมาฉีดกำจัดมาแมลงต่างๆมันต้องขังลงในเลซ่าทั้งหมดเลยนะครับก็เลยให้เป็นปัญหาตัวนึงเดี๋ยวนี้ในเลซ่านี่สมัยมันบอกเลยว่าประมาณที่50ปีที่แล้วมานี่มีนายลิมนะครับไปดักไส้เป็นคนเล็กของตำบลบางเขียดเป็นคนทำไส้หนังกับไส้เสี้ยเลี่ยมหนังคนครับผมในชีวิตกับเพื่อนแกทำอ้นเหล็กแกทำครั้งแรกทำซ่องน้อยซ้ำท่องลูกนี่ครับแต่ได้กุ้งขึ้นซ้ำเก่งเสียเก่งครับตอนนั้นมันกุ้งได้มันชุ่มครับเดี๋ยวนะคะช่วยขยายความให้คนฟังที่ไม่มีประสบการณ์นึกออกหน่อยได้ไหมว่าใส่นั่งใส่ที่ว่านี่เป็นยังไงครับอาจารย์ครูทุนเกิดดีครับต้องขอบคุณกับนั้นนะครับพอถึงใส่หนังหรือใส่ตูพี่น้องเทถ้าขับรถผ่านตีนสุนันท์เดี๋ยวข้ามกอย่อนะจะเห็นชาวเนี่ยก็ยกไอ้ตู้ซี่เหลี่ยมที่มีตาค่ายอยู่นะครับนั่นคือใส่หนังใส่ตู้บางตัวนี่สูงมากับสูงว่าคนหลาประมาณ2เมตรอันนี้คือเป็นตัวชี้วัดตัวนึงของการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนะครับคือธรรมชาติภูมิปัญญาของคนแต่แรกเนี่ยการจับปลาทํามากินนี่เขาใช้ใส่นอนเฮ็ดให้ใช้ใส่นอนเพราะเขาเอาแต่ปลาเย้ยปลาเย้ยยังอยู่ใต้น้ํานะเลยทราบมันลึกปลาเย้ยอยู่ใต้น้ําพอปลาขนาดยอมๆมันก็อยู่เนื้อน้ําขึ้นมาเรื่อยๆปลาแรกจะอยู่ผิวน้ําคือนี่พอปลาเย้ยหมดไปเนี่ยใส่นอนหากินไม่ได้ชาวบ้านก็เกิดปัญญาทําใส่ตู้ขึ้นมาดักมันได้กํานันหลาวนะครับใส่ตู้กับใส่นั่งอันเดียวกันอันเดียวกันเรียก2ตัวคือเป็นสี่เหลี่ยมไอ้ใส่ตู้ตัวเนี้ยตอนแรกๆเนี่ยมีแค่ใส่ตู้เฉยๆนะพอจะได้ปลาได้สัตว์ได้กุ้งได้ปูเนี่ยสามระดับดับใหญ่มังกลางมังเล็กมังแต่นานๆก็เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวคือค่าทรายนี่ก็คือการเอาไม้ไปปักเป็นปีกเพื่อให้ปลาเนี่ยลายเหมือนกับดักปลาเหมือนกับกำโลบ้านเราสมัยก่อนได้เรียกคือกำโลแต่ทุกวันนี้ค่าทรายเนี่ยเปลี่ยนจากกิ่งไม้มาเป็นอวนตาที่มาขึ้นก็กลายเป็นพงพางดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นปลาเดี๋ยวนี้ได้เข้าใส่ตู้ใส่หนังนะเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปนะครับจากเดี๋ยวใส่นอนเป็นใส่หนังแล้วตัวเล็กตัวน้อยปูแต่ว่าแม่ก็นิ้วด้วยมือนะครับกุ้งปลาด้วยมือเนี่ยทุกจับมาหมดเลยเพราะบางทีมันตายในตู้เอาไปไหนครับเป็นอาหารปลาแปดตัวเล็กตัวน้อยที่มันจะเกิดมันจะไข้นั่นคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ของระบบนิเวศของทรัพยากรทางทะเลเลยมันหมดไปนอกจากเคมีแต่แรกเมืองตอนแล้วนะครับเครื่องมือจับปลาที่เกิดขึ้นเร็วๆเนี่ยผมนัดทีมพงพางกับทีมใส่ตู้จะมาคุยด้วยตรงนี้ครับครับกับผมข้อต่อจากครูทุนนะครับกับเหมือนเด็กครูทุนว่าเมื่อก่อนเขาใช้ใส่เป็นมโนเป็นโคกอะไรเป็นนะใช้ไม้ไผ่เลยก็มาเล่ามาคัดทำเป็นโคกโคกมโนได้ไหมครับกับเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้วิถีชีวิตเป็นไปส่วนหนึ่งพี่น้องจะมาจับปลาบางทีอาจจะใช้ยาเบื่อครับในใจทราบมีเดียวนี้ผมจับได้ไปสามลายโทษนะครับอันนี้มาจากพัทลุงไม่ใช่ว่าที่ไหนครับแต่ว่าคือบอกไว้กว้างว่าที่ลังตะพีมาห้าปลาลาวตรงนี้ข้อลงชายเกี่ยวเอวมาพอทักผับอะไรนะคะไอ้ยากับยาเบื่อยาเบื่อครับพอเสร็จแล้วทักผักพอเดี๋ยวใจทาลังนี่เก็บไว้ทักเดือนทักโล่ได้พอลังมันรับมาเล็บลามันลอยวัวครับอีสงสัยก็ยึดรถกระบะก็เรียกไปคุยนะครับเรียกไปคุยก็ไม่มีไอ้คำพิไรแต่ว่าบอกว่าที่ลังตะพีมาจับปลาตรงนี้ต้องข้อลงช่วยกันรักษาโดยเฉพาะบางเขตเองก็มีความตาเล่เหมือนของทางกำนันคุคุนะครับก็ของผมมันหมู่บ้านมันจะยาวเป็นน้ำหมู่บ้านจะเลี้ยง5กิโลก็ทำไอแนวเขตนะครับทำ GPS ไล่เซ็ตแล้วตอนนี้ก็จากลิงไปประมาณ300เมตรห้ามจับปลาเกิดเวลาปล่อยข้อประจักษ์กรมประมงจากอบต.จากหน่วยงานต่างๆก็มาปล่อยในเขตผมมันโตมันจะออกตะนอกครับกลายพี่น้องอากินตอนนี้เรามีปากการังเทียมเราใช้ปูนี้ไล่ปลาลูกนะครับให้ปลาได้เด็กเกิดเด็กไข่นะครับกับส่วนหนึ่งกับเรื่องถนนทางนะครับตอนนี้ก็มันมีปัญหาเพราะว่าพอหลังจากพี่น้องอพยพมาอยู่บนฟังเที่ยวการตำหน้าปั๊บตอนนี้เรื่องการตำนุนผนุนมันพี่ก็บอกนะว่าพอทำตอนหลังมันยังยกระดับถึงนุนเมื่อยี่ห้าสิบปีที่แล้วนี่ปีแม่ว่าเมื่อก่อนน้ำมันไม่มาครับเขาใช้ทอกลมประมาณลอยคูลอยหรือว่าแปดสิบคูลอยนี่โดยเฉพาะปัญหาของบางเขตวันนี้มีอยู่2จุดหมู่2กับหมู่3ของบางเขตครับผมพาเมื่อวันพฤหัสพานายอำเภอได้เข้าไปเยี่ยม
ไปเล่ถ้าท่านที่คลองมันมีคลองอยู่น้ำทั้งหมดทั้งหมดเสียหมู่บ้านได้ลงคลองนั้นมั้งแต่ว่าต้องเอิ้นเป็นถอบกมัดระวัง3เมตรคูณ3เมตรช่องถวงถาวรเมตรแต่ว่ายังอีก2จุดเนี้ยเป็นถอบกเป็นถอถอกลมกับถอกลมลอยคูณลอยประมาณ4ที่แถวน้ำบ้านผมน้ำตกคนตกแค่3ชั่วโมงนี่น้ำถึงว่าเขาครับวันก่อนผมไปทำประเมินกับของบริษัทคล้ายๆแบบนี้ครับแต่ที่มุ่งงามเดี๋ยวไปร้องมุ่งงามกับผมนำเสนอเลยว่าตอนต้องทำเหลืองไปข้อทางหลวงให้มาให้ทางหลวงชุมชนบดนะครับให้มาเก๊ไข่ถอนั้นเป็นชายถอบกสามารถเก็บได้ครับนี่ปัญหาของตำบลบางเขียดครับผมเดี๋ยวอีกนิดนึงค่ะทำไมถึงชื่อตำบลบางเขียดล่ะคะครับตำบลบางเขียดนะครับเมื่อก่อนเมื่อถึงมุ่งหลายความว่ามีพี่น้องอิสลามมีไทยพุทธจะมีการขาค่ายต่างๆเลยถึงกับมันอยู่ริมทะเลสาบซึ่งมันจะมีแอ่งน้ำมากับแถบบางเขียดจะมีแอ่งน้ำจะมีพวกลูกเขียดกับลูกเขียดไรเยอะจะมีเหมือนกันเขาว่ากบไรคล้ายซึ่งกับเป็นตำนานมากว่าแถบนั้นเป็นบางเขียดมากก็เลยเขาเรียกเป็นบานบางเขียดบางเขียดมาถึงกับปากบางเป็นทาเรือก็เลยเขาเรียกบ้านบางเขียดมาถึงกับเป็นทาเรือของแต่ว่ามีลูกเขียดไรอยู่มากตอนนั้นครับผมครับผมขอย้อนมาครูขุดนิดนึงฮะทำไมถึงชื่อครูขุดเราจะได้บันทึกไว้บอกไม่ถูกกันเลยตามความเข้าใจก็ได้ค่ะหรือว่ามันมีการขุดคูไหมคะเพื่อให้เรือเข้ามาเทียบท่าอย่างนั้นไหมคะที่เดากับผมไม่ทราบกันตอนจุดนี้ไม่ได้ตามคนเก๋ๆดูที่นะมีในพื้นที่มีกับมีคนเก๋ๆมีน่าจะรู้ว่าประวัติกล้องขุดนี่มันเป็นมาบันบือน่าจะรู้เพราะว่าที่ผ่านมาก็มีระดับรัฐมนตรีช่วยด้วยคนกับเอากับองค์ครับงั้นต่อค่ะไม่อะไรก็ได้ครับเราจะไม่ห้ามกติกาเราคือเราจะไม่ห้ามอะไรก็ได้ครับความคิดเห็นส่วนตัวกำนันป้านกำนันไม่รู้ตัวคุยหมดแล้วไม่เอาหนุ่มผมคนเดียวผมไม่รู้อีกแล้วผมคนนำตัวอีกครั้งนะครับผมชื่อธมพงษ์ทวนนิมิตเป็นสารวัตรกำนันอยู่ตำบลละวาอำเภอโนดจังหวัดสงขลาครับก็จะบอกถึงประเพณีอาชีพของเบ็บร่วมๆพี่นะบอกเบ็บร่วมๆหมายถึงเป็นตัวแทนของอำเภอละโนดเลยนะครับนะแต่ว่าผมอยู่ตำบลละวาแต่ว่ามันร่วมนี่บอกร่วมๆคือคนอำเภอโนดนั่นพี่นะแต่โกนอาชีพมันเข้าอาชีพหลักก็คือขึ้นตาลคือว่าขึ้นตาลและกับปลาม่งนี่มันมีทั้งช่องน้ำเค็มเลเอาไทยเนี่ยเอาไทยและก็ควังเลทราบทะเลน้อยเลน้ำจืดครับก็อาชีพการเกษตรเลี้ยงปลาและก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดทุกอย่างสัตว์นี่ถูกดูกันหมูกับหมูจะหมูเป็ดไก่ทัดเลี้ยงนี่ช่วงผมนั้นผมเป็นเด็กผมจะได้ว่ามายังมีเลยกับมีมาเลี้ยงมาไว้ทุกก้าวเลี้ยงวัวไว้ก้ายไว้เลี้ยงหมูไว้ก้ายแต่เมื่อท่านกับมันบางเกียรติบอกเมื่อกี้นะเลี้ยงหมูกับก้ายชงให้แม่ค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางเพราะว่าคนบ้านๆไม่มั่นใจในค้าหมูตัวนี้ก็กลัวครับแต่คนค้าหมูตัวก็กลัวค้าไปหมดมั้งไม่มีความสะดวกในการค้าบ้างแต่คนต้องรถทุกจะเป็นรถเข็นมากนะครับรถเข็นรุ่นเขาเรียกรุ่นเหมือนผมรุ่นก็ค่ายเป็นลูกกันไปหมู่เป็นตัวนี่ครับค่ายเป็นลูกครับเป็นลูกครึ่งลูก10บาท20บาทผมจําความได้นะยังมีค่ายกับ10บาทหมู่10บาทอย่างผมถือได้กันอยู่เลยครับอาชีพการทวนบรรทุกไปว่าอาชีพการเกษตรและก็ประมงน้ําทิ่มน้ําจืดเลี้ยงสัตว์ครับถึงพอหลังจากนั้นมาผมมีการเห็นมีวัฒนาการนะมีการพัฒนาไปหลังจากบ่อกุ้งก้าวมาคือเอกวาตาเนี่ยกล้ามาจงวันผมจำได้ประมาณยี่ปีแล้วพี่เอกวาตามันมีปัญหาครับเอกวาตาครับช่องทุนครับประมาณยี่สิบสามสิบกว่าปีแบบนี้การเปลี่ยนแปลงชัดเจนการเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้นชัดเจนตั้งแต่ถนนหนทางมีแต่ถนนหนทางต้นไม้พี่นะต้นไม้บริเวณข้างเคียงหายไปโดยชับพันทันทีต้นไม้ต้นไม้หายไปถนนเกิดขึ้นต้นไม้นี่ตัวขุดออกว่ามันตายเองกับบางท่วนกันขุดออกไปเรื่อยอาจารย์ขุดออกไปเรื่อยเพราะว่าต้องเคลียร์พื้นที่เป็นบ่อกุ้งหันหายเป็นจัดที่แล้วสีลังนี่ก็มีมั่งเลยที่ว่ามันพ้นกระทบมาย้อนสีลังคือว่าเช่นว่า
พื้นที่ว่าทุ่งน้ำเก็บไม่ได้อาเช่นจะเน้นหลวงโนดหลวงโนดกับหลวงโนดกากาหายไปจัดเองมันก็ยังเยี่ยวไปดีอันนี้อันนี้นั่นคือหายอันนี้ในในโนดครับจับนี่มันเลยครูจับลูกจับลูกจับลูกจับบ้านผมนี่มันมีหน่อยครับใช่ครับครับแต่ลาล่วงแท้จริงบ้านผมนี่ก็ครับโอเคนะครับถือว่าลาล่วงจะหายกับไปรอนำพื้นที่ว่าทุ่งน้ำนำเก็บไม่ได้นะครับหายไปชัดเจนแต่ว่าความจะลื่นอย่างอื่นที่ต่างพ้นเทียมก็มีพ้นดีก็มีมากถ้านาจากที่ว่าไม่เคยเลี้ยงกุ้งแต่คนชาวบ้านนี่จะอยู่กันไปบ่าถ้านาใกล้เคียงกันถ้านานี่ทางการนาการลื่นอาชีพนี้จะใกล้เคียงกันหมดเลยเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ออกเรือปลาเลยรายได้ไม่แตกต่างกันครับแต่ผมในเมืองมีบ่อกุ้งนี่รายได้คนที่มีรายได้ก็มันมีตอนนี้มีคนรวยจนแหละท่านาครับท่านาการเรื่องนี้แตกต่างเลยครับแตกต่างเลยคนที่มีกำไรก็โอเคก็มีเงินมากคนที่ขาดทุนก็ทำให้จนกับจักรีว่ามีทีมีทางก็ขายก็มีครับอันขายก็มีคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับวงการกุ้งก็ยังหลักท่าอาชีพเดิมไว้ครับไอ้ตรงครับอันนี้ไอ้ตรงนี้คือว่าราคาความลงทุนไม่ได้ยังเลี้ยงเป็ดเลี้ยงก็ยังมีครับยังมีบางท้วนนะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงกับทำหน้านี่ยังมีบางท้วนท้วนมาจะติดเปรกฟังตะวันตกกับตะวันตกตรงตะวันเดนตะวันฝั่งย่างครับยังมีแต่ฟังตะวันออกติดกับชายทะเลนี่ท้วนมาจะหายไปครับท้วนจะไม่ค่อยมีเลยนะครับจะมีทางคงกับความแตกต่างที่เราจะเห็นท่านาเริ่มมีวัฒนธรรมมีคนต่างชาติเข้ามามีนักธุรกิจก้าวมาภาวนาทำมาปรับกับในมีนายทุนเข้ามาในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเช่นว่ามีไต้หวันมาครับวัฒนธรรมปีนี้ลืมเอาของชาวต่างชาติอะไรมามีผลกระทบบางเล็กน้อยขยายความนิดนึงว่าที่วัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาแทรกในพื้นที่คือทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทำให้คนละโน้ตเห็นฝรั่งคนลูกชนบทมีเห็นฝรั่งเห็นชาวไต้หวันการแต่งตัวของชาวไต้หวันการแต่งตัวของฝรั่งมาเยอะเขามีภาษาของเขาแต่ว่าเช่นผมพูดในฐานะชาวบ้านเนี่ยได้เห็นการแต่งตัวได้มาพูดมาคุยกันเห็นฝรั่งเขาฮัลโหลอะไรกันจับมือกันมีชาวบ้านได้เห็นเพราะคนบ้านๆอย่างเช่นพ่อแม่ผมนี่เขาไม่เคยไปออกนอกบ้านอาหารการกินมันเปลี่ยนมาเรื่องอาหารการกินเรื่องน้ำกินได้ไหมอาหารการกินครับมันเปลี่ยนแปลงดิเปลี่ยนแปลงเพราะว่าจากที่เรากินน้ำฝนพ่อแม่ผมกินน้ำฝนนี่ก็มีน้ำโพลิสก็มาวางน้ำวัวน้ำรับน้ำดื่มที่เป็นโรงงานเขาพิจารณามีกันทั้งเรื่องไอ้ไม่หยุดมาค้ามาเรื่อยๆนะเพราะว่าผมบ่อยชัดมันก้าวมานี่ก็บ่อยชัดน้ำก็เริ่มก้าวมาเริ่มตับกันมาคือการเปลี่ยนแปลงผู้ใดว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆผมเสริมหนองที่เทรโนเนี่ยมีผลกระทบอย่างรุนแรงมากเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับหลังจากที่ไอ้นากรุงข้ามาเนี่ยวิธีชุมชนล่มสลายไปเกือบครึ่งนะครับเห็นว่าชาวบ้านแถวลาล่วงแถวหมาบัวเนี่ยเป็นหนี้ธนาคารครอบครัวละ 1-3 ล้านอันนี้ข้อมูลประมาณ500ครัวนะไม่ใช่ฮิตนะซึ่งการธนาคารเอเชียเป็นคนพาเบียร์นี้ไปเลยนะครับเพราะว่าไปทำสัญญาทุกลอกจะบันทุกลอกนะครับส่วนหนึ่งในนี้คือข้อมูลในเชิงลึกคือไปทำสัญญาว่าจะช่วยเรื่องของทุนอุปกรณ์อะไรต่างๆเช่นว่าทำแก้ปัญหาเรื่องน้ำสูบน้ำให้แล้วก็ให้เส้นสัญญาก็ว่าเส้นลุงเดวนะกลายเป็นว่าเส้นสัญญานี้เอาที่ดินนั้นเข้าคำประกันในการประกอบอาชีพนั่นคือแต่ที่ดินนั้นติดไปกับธนาคารไปเลยธนาคารเอเชียล่มไปยากระโดดแต่ก็หายไปเลยนี่คือปัญหาอีกตัวนึงครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมาที่ว่าทำชุมชนล่มสลายชาวบ้านเนี่ยแทนที่ผมก็เคยเดินบอกว่าอย่าขายที่ดินให้ชาวที่ดินปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยขายที่ดินได้มาแดกๆเนี่ยหลายสองหมื่นแล้วก็จากสองหมื่นเป็นสี่หมื่นเป็นแปดหมื่นเนี่ยเป็นพันทวีคูณเลยปรากฏว่าคนเด็กขายที่ดินหมดนะครับถ้ามันอะไรเกิดขึ้นก็ได้เบี้ยมาประมาณสักที่5แสนลูกข้อไปคนแสนถึงแสนตัวเองมาต่อเติมบ้านได้น้อยๆซื้อรถเครื่องให้ลูกคนขั้นสุดท้ายตัวเองก็ไปเป็นย่ามหน้ากรุงหรือไม่ก็ย้ายครอบครัวไปอยู่ในเมืองฮั่นใหญ่สงขลากลายเป็นว่าไปเพิ่มจำนวนประชากรในตัวเมืองฮั่นใหญ่จากไม่กี่ชุมชนเนี่ยจากไม่ถึง10ชุมชนตอนนี้เป็น20ว่าเป็นหมู่บ้านเราเพชรไปค่ายน้ำค่ายนมอยู่ตรงนั้นพอไม่มีที่ดินทำกินแล้ว
อีกตัวนึงเทนั่นมากครับคือเรื่องของไอ้ประเภทนี้ว่าทําเดี๋ยวว่าเทรุ่นแรกมาก็คือมีร้านอาหารที่มันว่าค่ายบริการทางเพศทางเพศนะครับคือเก๋ามาจากที่ไหนเรามาไม่เห็นนี่คนมาเล่าเนี่ยจะเป็นโรคโรคนึงที่คนชาวบ้านเรียกว่าโรคเด็กตายคนคนแก่ผมเองไปเจอเพื่อนที่ไปเป็นเพื่อนครูด้วยกันเพื่อนตำรวจด้วยกันอยู่ๆอ้าวหายไปแล้วครับมันเลยเป็นลูกไอ้นั่นแหละชาวบ้านก็บอกเพราะว่าได้เบียร์เพิ่มเกลือมคนแต่ก่อนน้ำแต่ก่อนเนี่ยน้ำที่มันหนองวาเนี่ยน้ำจืดเนี่ยเขาขายกันปีมันยี่สิบบาทนะเพราะว่าน้ำจืดเนี่ยมันใช้ระโนดแถวนนทิศุนแปดตรงแคริมเล่เนี่ยแต่ก่อนใช้น้ำในคู่เขาไม่มีบ่อไม่มีประปาชนบดปนเนี่ยไม่มีประปาบูบานเขาต้องอาบน้ำคู่เนี่ยพุทธคู่เนี่ยปอนหน้ากุ้งมากร้อยน้ำเสียก็จับตายลูกจับตายที่ลอยคู่บัวตายน้ำแต่เข้าห้องน้ำห้องส้วมต้องซื้อเป็นปีบปีบยี่สิบบาทครับรวมไปถึงน้ำกินหุ้งข้าวสักผ้าอาบน้ำตรงนี้ซื้อหมดเลยชาวบ้านเทไม่เลี้ยงกุ้งเนี่ยค่าของชีพสูงนะครับแค่ไปเป็นย่าแค่เป็นลูกจ้างเฝ้าหน้ากุ้งเนี่ยไม่ใช่เป็นเต่าแกเนี่ยตรงนั้นต่างกันเลยบ้านชาวอดีตเคยห้องนึงประมาณ 5-600 กลายเป็น 3,000 4,000 มาเนี่ยค่าของชีพสูงมากในช่วงปี30 31ตรงนั้นประมาณนั้นนะครับก่อนที่หน้ากุ้งจะล่มไม่นึกถึงว่าโนดอะไรต่างๆเนี่ยมันล่มวิถีชีวิตครอบครัวแตกแยกที่ดินหมดไปทุกค้ายหมดไปตรงนี้ครับอาชญากรมากขึ้นยาเสพติดมากขึ้นร้านอ่ะพวกนี้มาเนี่ยมันจะมาไล่มากับไอเศรษฐกิจที่เทวาเนี่ยพอที่กินดีคนเราไม่ได้กินไล่เราจ่ายเบียร์แบบมือเติมนะครับพี่ไม่มีจะเพิ่มเติมอะไรบ้างถามไอที่พี่ถามเล่าต่อได้เลยค่ะสบายไม่พี่ถามดีกว่าที่สนใจดันละโลดอะไรสักข้อต่อข้อที่พี่ถามนั่นใช่ตรงร้านอ่ะคนข้าวมันจะรื่นมากขึ้นมันมีคนกับชุมชนมาว่ามันว่าคลองเดนมันตายไปเลยแต่ว่าตรงนั้นนั้นติราวามันมีพ้นมาก็มันสรุปว่ามันพ้นดีบอกว่าอาจารย์พ้นดีบอกว่าแต่พ้นกระตบกับสิต้นพันธุ์เนี่ยมาต้นซ้ายน่ะตรงกลางน่ะก้นพันธุ์ใช่มั้ยครับพ้นกระตบกับก็ไม่ค่อยมีพี่ไม่ค่อยมีนะครับพ้นดังบวกมากว่านะครับพ้นดังบวกมากว่าครับเพราะว่าคมนาคมมันทะลุขึ้นอย่างอื่นไม่เห็นอะไรกระตบไม่มากเรื่องกันเรื่องกันล้นนี่นะโอเคค่ะคราวนี้ต่ออีกนึงครับตอนนี้นากุ้งส่วนใหญ่ก็ล้างใช่ไหมคะได้ยินข่าวว่าปาล์มก็มาแทนที่ปาล์มเริ่มเข้ามาครับเต็มพื้นที่นากุ้งล้างหรือยังคะนากุ้งนี่ยังไม่ล้างที่จะทั้งหมดนะครับถือว่าแต่ว่ามันทบทวนไปแล้วก็เหลือน้อยเอาสัก100-30% ค่ะครับ30%ประมาณ 30% แล้วที่ล้างนี่ปาล์มมาปลูกแทนหมดหรือยังอ๋อไม่ใช่ครับคือบ่อกุ้งนี่ล้างไปเลยค่ะแต่ว่าปาล์มนี่ไม่ได้ไปปลูกในบ่อกุ้งนะเพราะว่ามันยังปลูกไม่ได้ปาล์มในบ่อกุ้งบ่อกุ้งก็ล้างคนบ่อกุ้งไปปาล์มก็พื้นที่ต่างหากที่ไม่มีบ่อกุ้งครับไม่ใช่ว่าอ๋อเลิกบ่อกุ้งแล้วไปปลูกปาล์มได้ปลูกไม่ได้ครับบ่อกุ้งยังคงล้างเหมือนเดิมครับบ่อกุ้งยังคงล้างอยู่เหมือนเดิมเกิดเข้าใจผิดอย่างยกใหญ่พอดีเมื่อสักปีที่แล้วได้ยินข่าวเรื่องนโยบายปาล์มแล้วก็ได้ยินคนในเมืองหาดใหญ่บอกว่าเนี่ยเขาจะมาไปคู่ธกส.มาทำปาล์มในนากุ้งล้างแล้วก็ไปได้ยินจากคนขายไม่ครับไม่ใช่ครับคือมันมีนโยบายเขาเรียกว่านโยบายส่งเสริมปลูกปั๊มในหน้ารางคำว่าหน้ารางไม่ใช่หน้ากุ้งรางนะครับแต่ที่ได้ยินนี่ระบุเป็นหน้ากุ้งยืนยันว่าไม่ใช่หน้ากุ้งรางก็คือหน้าในรอบลุมเดซาบเนี่ยคือเป็นหน้ารางคำว่าหน้ารางที่ว่าทำหน้าไม่ได้พ้นก็คือตรงนี้หมายถึงว่ากระทรวงเกษตรก็เลยตั้งเป็นโจทย์ประเด็นว่าระหว่างนโยบายของกระทรวงเกษตรกับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันคนละรัฐบาลกันลื่นไงที่มันนโยบายขัดแย้งส่งเสริมให้ปลูกปาล์มตอนนี้ชะโนดร้อยในละโนดเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญเลยชะโนดร้อยแล้วก็ปลาพลูแล้วแต่ว่าซื้อนี่นางคุยปัญหาในเวทุนเรื่องเวทีควายอ่ะควายจะคุดโคกให้ควายอยู่มีปัญหาเอาเครื่องจักรเข้าไปไม่ได้แต่ว่านายทุนเนี่ยจะไปคุดหน้าปาล์มได้เป็นซอกมาตรฐานนะกฎหมายตรงนี้นี่คือคนหน้ารางก็คือนารางหมายถึงว่าที่ชาวบ้านเรียกนารางนาข้างนาข้าวที่ทำนาขาดน้ำทำนาไม่ได้ผลแล้วก็ดินไม่ดีนโยบายส่งเสริมมาปลูกปาล์มแต่พอส่งเสริมตรงนี้แล้วเนี่ยชาวบ้านมันไม่ได้คิดที่อ่ะปาล์มมาลุงพี่นี่เป็นปัญหาที่เป็นกระแสค่ะเดี๋ยวนะคะนี่ยืนยันค่ะว่าได้ยินมาจริงๆว่านโยบายปาล์มแล้วก็เคยโทรคุยกับธกส.ด้วยค่ะว่ามีนโยบายปาล์มจริง5ปีถึงจะต้องค่อยผ่อนคืนปีแรกๆหรือไงไม่ต้องคืนเงินแล้วก็มาปลูกในนากุ้งล้าง
็เลยเข้าใจว่าป่านี้นากุ้งร้างคงเต็มไปด้วยปลาหมดแล้วคนละอย่างกันโอเคพี่มีอะไรจะถามผมมีไหมเนี่ยประเด็นนี้ก็ถามว่ามันมีไหมคะไม่มีครับไม่มีค่ะโอเคงั้นเล่าต่อนโยบายค่อนข้างนโยบายนิดหน่อยเผื่อประวัตินโยบายเนี่ยผมเองจากไปทำเวทีคนจนระดับชาติให้ประเทศไทยได้เมืองท่องมาละอันนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนโยบายเนี่ยมันทำให้เกิดผลกระทบกับชุมชนเนี่ยครั้งนึงจำได้ไหมภาคอีสานเนี่ยผมเองทุกนายกอบต.เทมาสระคามเนี่ยเป็นเพื่อนของบำรุงโยคะท่ามาท่ามาพี่มาจากภาคใต้ผมจะถามหน่อยผมนี่จนมา2ครั้งจะจนครั้งที่3ดีมั้ยก็แล้วก็หลาฟังเขาจนครั้งแรกคือนโยบายในการปลูกมะม่วงหิมพานต์อ้วกครอกเตศรีสะเกษน่ะที่มาสระคามภาคอีสานปรากฏว่าไปปลูกเลยไม่ได้ผลสายพันธุ์ตรงนั้นเพราะในจังหวัดดินตรงนั้นมันจืดมันไม่มีปุ๋ยกู้ธกส.เพื่อส่งมาบุญครองระบุได้เลยว่าข้อมูลชัดเจนว่ามาบุญครองรับซื้อมดแต่ปลูกไปแล้ว5ปีไม่ได้พ้น6ปีไม่ได้พ้นเป็นหนี้ธกส.ปกติต้องการกู้รู้เป็น50ลายร้อยลายครั้งที่2ก็บอกจะจนท้ายคือกู้เงินธกส.มาเพื่อซื้อพันธุ์วัวที่นโยบายแจกกับชาวบ้านกลายเป็นวัวพลาสติกที่เป็นข้าวหือ5นโยบายปาล์มในหน้าล่างเนี่ยก็ต้องจริงๆแล้วอยากจะฝากพันเวทีตรงนี้นะครับท่านผู้ฟังทางบ้านหรือท่านผู้ชมที่ชมเนี่ยอยากจะตั้งคำถามว่าการที่มาส่งเสริมเนี่ยอยากจะให้นักวิชาการการเกษตรข้องทางการทางราชการเนี่ยต้องมาทดลองก่อนไม่ใช่ว่าเป็นนโยบายที่คิดออกมาเนี่ยมาเข้าทางบริษัทนายทุนนะครับที่ค่ายพันปาล์มบริษัท S&R ผู้ระบุเลยครับเอาพันปาล์มมาตั้งล่อไว้เทรัฐภูมิเผื่อค่ายชาวบ้านไม่มั่นใจบอกค่ายแพงมาก3ปีแล้วจนมีนโยบายชัดเจนลงมาซื้อจากตอน35บาทขึ้นเป็นตอน85บาทนี่คืออะไรพอนโยบายตรงเนี้ยนอกจากว่าทําให้ชาวบ้านเนี่ยต้องรู้เท่าท่านนะครับผมอยากจะฝากไม่งั้นแล้วพี่น้องเนี่ยจะจนซ้ําจนซากจนไม่มีวันที่พุทธตรงเนี้ยคือต้องทบทวนอยากจะฝากทางท้องฝากส่วนพี่น้องประชาชนนะครับให้มีความคิดที่เข้มแข็งขึ้นมาให้เป็นพลเมืองแล้วก็พี่น้องทางฝ่ายราชการพี่น้องต้องหนุเคราะห์ต้องทำอย่าเพิ่งทำในเชิงลุกโดยที่ว่าไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนไล่เรื่องในกรณีพี่น้องเกษตรจากจนสะเดาเทียมไปปลูกเชียงไม้อะไรต่างๆนี่เป็นฝากผ่านเวทีนี้ด้วยครับคราวนี้เดี๋ยวขอต่อละโน่นให้ละวะก่อนแข่งนิดนึงทำไมถึงชื่อละวะแล้วละวะนี่กับปากละวะก็อันเดียวกันแล้วก็ที่มีประเด็นคนละอย่างคนละอย่างกับคนละที่ครับปากละวะนี่มันไปฝั่งมันเขตต่อในระหว่างอำเภอละโนดกับอำเภอโพไซครับผมไม่ทราบที่มาว่ามันยังไงปากละวะนะแต่ตำบลละวะนี่ผมคิดว่าละวะผมละโนดผมพอจะรู้นะแต่ละวะนี่มันยังไม่เข้าใจเท่าที่ควรละวะมันมาจากไหนมันเป็นน้องละโนดก็ได้ไหมทุกเสริมละทุกเสริมละไอ้อาจารย์เสริมดีกว่าทุกเสริมละระวะระวะนี่เป็นเครื่องมือห้ากินเจรุ่นกุ้งอ่ะรุ่นกุ้งอ่ะนี่เขาเรียกระวะระวะซึ่งเราเรียกแนดนั่นคือระวะในภาษากลางปากระวะคือปากกายกับหน้าใจผมก็คุณเก๋ไม่บอกคุณเก๋ยังไม่ได้บอกรุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่บอกโอเคน่าจะใช่เหมือนพี่ว่าน่าจะมาครับเอาโอเคพี่ถามดีกว่าว่าถามอะไรบ้างเป็นข้อเดี๋ยวนี้ขอถามประเด็นชื่อนี้มีมายังไงนะแล้วอย่างท่าเข็นนะฮะถ้าเข็นนี่เข็นหรือว่าคนลำบากยากเข็นอยู่ใกล้ๆน่าจะเป็นท่าเข็นมากกว่าท่าลำเข็นท่าลำบากอะไรครับท่าลำบากท่าจะลำบากครับน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับครับโอเคพี่จะทำอะไรบ้างผ่านกำนันตังอะไรตังอะต้องพูดหน่อยค่ะก็เรื่องของเขาอาจารย์ไปตุ้นคุยแม่เลยผมมีคุยเรื่องไม้ไหมครับเรื่องไม้ไหมก็คือมันเกี่ยวกับทะเลอ่าวไทยของเรานะครับเมื่อก่อนชาวบ้านหน้าปูปลาอากินอุดมสมบูรณ์ครับแต่มาตอนนี้เนื่องจากบริษัท1บริษัทมาตั้งขุดเจาะน้ํามันครับอยู่ชื่อเป็นบริษัทนิวคาสเซิลว่าอะไรผมก็ไม่มั่นใจครับพอบริษัทนี้เข้ามาขุดเจาะน้ํามันกลางทะเลหน้าอำเภอสติงปลานะครับไปกี่กิโลคะห่างออกไปประมาณ5กิโลครับครับ5กิโลแล้วก็มี5วัวครับ5วัวคือ5ท่านเจาะก้องน้ำเพื่อสติงปลาครับทำให้ชาวบ้านที่ทำการประมงจะอ้าปลาได้หน่อยมากแต่การทำประชาคมชาวบ้านแต่ละครั้งก็ทำเหมือนแบ
ไม่ดีเท่าที่ควรถึงกับจ่ายข้อมูลที่ว่าไม่ค่อยไม่ตามที่ชาวบ้านเสนอครับบางทีก็อ้วไปแบบไอ้เซตคือว่าผมมีคือทำแบบครับทำแบบเพื่อเพื่อนครับด้วยเรามาไอ้ผมจัดชาวบ้านเรียกประชุมทำประชาคมผมจะขานแต่กรรมการของผมไม่เคยประสบผลครับและก็ชาวบ้านมาเอ็นด้วยครับไอ้เจ้าประมงเอ็นด้วยครับเบี้ยขาตอบแทนลำละ500หรือลำละ 1,000 แต่ตอนนี้พ้นออกมาแล้วห้าปลาไม่ได้ครับอันนี้คนแล้วอีกอย่างครับหน้าเพื่อเส้นปลาจึงเป็นก็เรียกว่าฮาดมาลาดมันเป็นตีตรงเที่ยวของเจ้าเพื่อเส้นปลาและเป็นแหล่งที่ว่าชาวบ้านจะมาอาบน้ำตะลีนตอนเย็นๆเด็กจะมาวิ่งเล่นกันตอนนี้ลงไปอาบน้ำแล้วจะคั่นกับเป็นพื้นเม็ดเนื่องจากว่าคราบของน้ำมันที่บริษัทนี่เข้าไปขุดเจาะครับแล้วคราวนี้พูดถึงหาดไม่ขึ้นได้ตั้งแต่สงขามานะคะเรียกว่าตลอดแถบค่ะไล่เขาลูกช้างเก้าเส้นอะไรมามันก็โดนกัดเซาะหมดแล้วแถบทางนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เรื่องกระจอมันก็ไม่มากตามที่ควรครับแต่ว่าคือพ้นของเรื่องขุดเจาะน้ำมันเนี่ยครับทำให้คนลงไปอาบน้ำอะไรนี่ไม่ได้ครับมันจะคั่นเป็นพื้นครับแล้วก็โมบละมุงกับปลาไม่ได้ครับแล้วคนในพื้นที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงล่ะก็ปล่อยไปตามยาตากรรมครับก็เคยแก้ปัญหาเคยยันแล้วผมคนนึงครับต่อต้านเรื่องนี้แต่ว่ามันก็ไม่สำเร็จหรอกผมขานไปมันก็ไม่มีผลตามที่ควรมันต้องผมเคยปรึกษาก็ต้องขานไปกุมตัวละนี่อะไรมันหลายอย่างครับแต่จริงๆแล้วในเมื่อเราต้องการจะรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องหาดทรายของเราไว้เนี่ยครับเราก็น่าจะออกมาตรการโดยผมเคยขานครับแต่ว่าไม่มีผลครับท้องถิ่นเขาบัญญัติไอ้นู่นนโยบายของเขามันมาจากกรมครับเดี๋ยวให้ครูทุนคุยต่อครับเรื่องนี้ครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ทางผู้ดำเนินรายการถามนากิจนะครับกำลังจะชวนพี่น้องในชุมชนคือทำตำบลจัดการตนเองซึ่งเดี๋ยวกำนันเกตก็คงเป็นหนึ่งนะครับผู้ใหญ่บ้านอีก4หมู่บ้านแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นปราชชาวบ้านผู้นำกลุ่มอาชีพเทศูนย์การเรียนรู้ผู้บรรยายชาวบล็อกนะครับก็เพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวบล็อกทางเสียมเพื่อในเรื่องของข้อมูลตรงนี้ได้จัดทำหลักสูตรนะครับสูตรเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งขึ้นมาสร้างหลักสูตรหลักสูตรแหลกนะครับที่จะชายก็คือเรื่องการถ่ายทอดทักษะผู้บรรยายให้กับชาวบ้านเป็นอาชีพผู้บรรยายของชาวบล็อกง่ายๆที่สามารถไปฝึกอบรมแล้วไปเรียนรู้แล้ว1ชั่วโมงสามารถทำได้ทำกินได้วิธีโนนาเล่นะครับตัวที่สองเราจะเปิดเวทีการเรียนรู้เรื่องของการบริหารจัดการชุมชนโดยเอาผู้คนเนี่ยครับเอาปัญหามาพูดคุยปันเนี่ยแล้วมาทางออกรวมกันโดยจะยึดแนวทำงานเปิดเป็นสภาชุมชนนะครับสภาชุมชนเนี่ยคือฟังเสียงฟังความคิดฟังมติของชาวบ้านตัวแทนกลุ่มต่างๆที่หลากหลายทำควบคู่กันกับสภาองค์กรชุมชนแล้วนำเสนอตรงนี้ไปยังผู้ดูแลพื้นที่ด้วยกันเดียวข้องไม่ว่าจะเป็นระดับอำเภอระดับจังหวัดหรือตัวแทนผู้แทนซ่อจออบตซ่อท่อวันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชาวบ้านรับรู้และชาวบ้านช่วยกันคิดหาทางออกนะครับช่วยกันถูกผักส่วนถ้าปัญหาของไอ้ท่านขุดเจาะมันมีปัญหากับสิ่งแวดล้อมมาขุดเจาะกลายใจฟังเกินไปแรงสั่นสะเทือนเนี่ยทำให้ปลาเนี่ยไม่มาสามารถที่มาอยู่ได้อยู่อาศัยได้หรือคราบน้ำมันมีปัญหากับน้ำกับชายฝั่งก็ดีตรงนี้ทางออกคงจะทุกกำหนดเป็นกรอบนโยบายในการพัฒนาแก้ปัญหากับท้องถิ่นตรงนี้ก็ต้องคุยกันห้าลื่นแต่คงจะมาคิดเดียวทำไม่ได้ทันทีต้องคอยมาห้าความร่วมมือรวมกันว่าตอนนี้มีภาคส่วนที่คิดแล้วนะครับว่าในการแก้ปัญหาเนี่ยจะเริ่มต้นที่ตำบลถิ่นขาก่อนนะครับลืมจะเชิญช่วยพนังคุยกันเนี่ยแล้วอย่างนั้นแกจะขยายผลจากตำบลนี้ไปตำบลนั่นที่คิดด้วยช่วยกันเราคิดเราจะแก้ปัญหาพื้นที่แก้ปัญหา
ชุมชนโดยการใช้ปัญญานะครับการใช้ปัญญาเราเอาข้อมูลต่างๆในอดีตเมื่อที่เรานั่งคุยเนี่ยอดีตผู้บรรยายดีๆผมจึงตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ผู้บรรยายชาวบล็อกเทข้องดีเนี่ยอดีตที่ยังคงนำมาใช้ได้นำมาแก้ปัญหาได้นะครับเราเนี่ยเราลงตามตะวันตกมากเกินไปนะครับเราเอาวัตถุเป็นสำคัญเอาเงินเป็นตัวตั้งโดยไม่เอานำใจไม่เอาการแบ่งปันไม่เอาหมดดอกทางสังคมโดยเฉพาะโน้ตหน้าแล้วเล่จะเป็นทุนสร้างหรือหัวแข็งนะอันนี้นิดนึงอะนะฮะแล้วตอนยังข้องใจว่าแล้วตอนที่เข้ามาเจาะแค่5กิโลห่างออกไปเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนนะคะว่าเข้ามาตั้งเครื่องมือแล้วมาทำบรรยากุ้มชาวบ้านแล้วครับมาทำบรรยากุ้มชาวบ้านแต่เขาก็ชาวบ้านก็อ้ายไปประมาณนั้นในเมืองก็ว่ามีผลตอบแทนเดียวคุ้มค่าครับเนื่องจากได้น้ำมันในทางทะเลแต่น้ำมันน้ำมันที่เขาได้ไปมันกลับมาถึงชุมชนไหมคะไม่มากครับเขาจะส่งไปทางระยองทุกวันครับนั่นแหละแล้วชาวบ้านเป็นน้ำมันดิบได้ประโยชน์อะไรคะเนี่ยเขาย้ายมาครับอบจให้มาครับอบตปนีคือว่าจะให้มาเพียงเพื่อสิ้นเล็กน้อยอบจก็ได้ผลประโยชน์จังหวัดก็ได้ผลประโยชน์ครับแต่ชาวบ้านนี้มีแต่เสียหายฟังดูแล้วก็คล้ายที่มาตาพุทธนะฮะคือถ้าดูไอ้รายได้ต่อหัวอะไรนี่ดีมากเลยแต่ว่าก็อยู่กับในทุนแล้วก็กลับออกไปคนในพื้นที่ก็ไม่ได้คนในพื้นที่ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นครับแล้วคิดยังไงล่ะฮะในฐานะที่เป็นผู้ดูแลท้องถิ่นท้องที่ก็ผมเคยต่อต้านแต่มันไม่มีผลครับตอนนี้ก็ลืมคุดจอไปอีกสองหัวแล้วครับหมดหวังเลยเหรอฮะคือเรามันตัวเล็กๆไม่สามารถที่ไปต่อต้านเขาได้ครับเริ่มก็ไม่มีหน่วยไหนยื่นมือเข้ามาช่วยก็มันก็เป็นผลประโยชน์อันหนึ่งพี่ครับแล้วจะปล่อยไปตามยถากรรมนี้จริงๆเหรอครับต้องปล่อยไปตามยถากรรมครับเนื่องจากว่าตั้งไว้ปู่กันตรงลงเรียวคือนักการเมืองเขาจะเป็นใหญ่อยู่เขาจะอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าเบื้องหลังเราไม่สามารถที่ไปรู้เขาได้ครับจริงๆไอ้5กิโลจากฝั่งออกไปนี่มันก็คืออยู่ในเขตพื้นที่ของครับของอำเภอสติงปลาครับอบต.สติงปลาด้วยครับคือเรื่องนี้บอกแล้วว่าต้องคงจะต้องมีเวทีคุยนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นเฉพาะการเฉพาะกิจเลยว่าในระยะห่างจากใจฟังไป5กิโลเนี่ยอำนาจของเทศบาลอำนาจของอบต.จะมีสิทธิ์มีส่วนอะไรใดมั่งเพราะตรงนี้มันต้องเป็นภาษีบำรุงท้องถิ่นว่าต้องไปคิดแล้วดีว่าถ้ารายได้ของบริษัทเนี่ยที่มาขุดจอน้ำมันเนี่ยจากห้าหัวเป็นเจ็ดหัวเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยรายได้ต่อเดือนเท่าไรต่อปีจะได้ถ้าวันได้ไปปีนักหมื่นล้านวะเนี่ยมันควรจะมาบำรุงไปภาษีบำรุงท้องถิ่นตำบลดิ่งพลาเทศบาลดิ่งพลาเนี่ยเท่าไรเมื่อบทเรียนครั้งนึงที่ชาวจังหวัดพัทลุงเนี่ยเอากอซีกอห้าที่เป็นภาษีรายได้ของลังนอกเนี่ยขึ้นไปปัทลุงถึงเดิมเนี่ยเป็นภาษีลังนอกให้กับส่งคล้าเนี่ยมาเป็นร้อยปีตอนนี้อบต.กอมากมีรายได้เข้าไปพัฒนาตัวเองเนี่ยตกปีหรือเดือนจะไม่พิจารณาประมาณ30ล้านต่อปีเนี่ยซึ่งเป็นงบประมาณที่ท้องถิ่นควรจะได้รับในการพัฒนาอะไรใดมากเลยในเหตุการณ์ตรงนี้เหมือนกันบทเรียนตรงนี้เหมือนกันคิดว่าคงจะต้องทำการศึกษาเดี๋ยวก็หาทางที่จะคุยไม่ใช่ว่าผมเองก็คงจะข้ออยากคุยกับผู้ใหญ่บ้านทางเจ็ดหมู่บ้านของตำบลถิ่นพระและตำบลข้างเคียงด้วยว่าในกรณีเนี้ยเราควรจะได้อะไรเราควรจะได้อะไรเทศบาลคิดอย่างไรสจ.คิดอย่างไรสส.คิดอย่างไรก็เป็นคำถามนึงที่จะใส่เข้าไปในคำถามสำหรับผู้ที่จะลงสมัครสส.ในปีเด็กทางเนี้ยในสำนักงานได้ว่าในกรณีปัญหาปัญญาสสมีความคิดอย่างไรกับประเด็นนี้แล้วก็นโยบายพรรคของทานในมาน่ะคิดอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวชุมชนตรงนี้นี่คือเป็นประเด็นที่ดีติดกับด้านเกียรติเปิดประเด็นนี้เลยตอนนี้เรามีสมาชิกใหม่มาเพิ่มอีก2ท่านนะคะขอรบกวนช่วยแนะนำตัวเองด้วยค่ะชื่ออะไรมาจากสวัสดีครับกับผมนายประพันธ์มิตรทองคำนะหรือในบ้านเราก็เยียกกับนั่นบ้านเป็นกับนั่นตำบลจุบนพื้นที่เนี้ยนะครับพื้นที่นี้กันนี่ครับจุดที่มั่นกับโดยจากนี้กับผมเป็นกับนั้นมาสามสมัยเร็วตั้งแต่พวกเขาลืมตั้งวิทยาลัยเนี้ยนะลืมตั้งวิทยาลัยพี่ต้องไปในลอยดีดิบไม่งั้นเขา
มันก็ตั้งอยู่ผมก็เรียกมาเป็นผู้ใหญ่บ้านพี่ได้ดิบกับพี่ได้รามกับผมเป็นกำนันนะผมเลือกเป็นกำนันเลยกับปวดทำไม่ร้องกับก็ไม่มีการแกล้งกันปวดทำไม่รามก็มีการแกล้งกันกับผมนาลาวกับตาวกับว่าทำได้ไหมไม่กับแกมาทาบกับที่บ้าเพียถึงอันนี้กับพื้นที่ตั้งเกตรอบๆของตำบลอยู่บนเล่านะกับติดเนื้อติดรัฐบาลบอดรู้ว่าของกับพื้นระดูดนะถึงอันนี้ติดตะวันออกกันติดอำเภอกระเทินนะครับตำบลจิงเซ่นะครับถึงอันนี้ก็ติดตะวันออกติดเอาใจถึงก็ติดใต้ก็ติดตำบลกรองรีและตำบลดีร่วงนะครับนะกับพื้นที่ของตำบลจุบุญเรากับมีเจ็ดหมู่บ้านนะครับผมก็เป็นกำนันนะครับนะในพื้นที่ผมก็ดูแลอยู่ประชากรของพื้นที่ตำบลจุบุญเรานี่ประมาณ 5,000 กว่าคนนะของตำบลจุบุญเราถึงกับตามที่จริงแต่ผู้มีทิศเลือกตั้งกับ 3,000 กว่านะครับกับแบ่งเป็น7หมู่บ้านนี้แบ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งกัน8หน่วยรวมหมู่นึงกันเกือบ 3,000 นาไปถึงก็แบ่งเป็น2หน่วยนะครับถึงแต่ว่าในคนรู้จักมากับพื้นที่จุบุญกับคือวัดมาครูนะครับนึกว่าตอนกำเนิดหลวงปู่ตรวจเย็บดำแต่ลี่จืดนึกว่าคือกินตั้มเดินกินจริงกับวัดปะคูนะครับแต่ถึงกับวิทยาไรกับจงกันกับผมกล้ามาเร็วบอกเขาว่าก็ตั้งกับไม่รู้เจออะไรกับเอากันในประชุมว่าน่าจะเจอวิทยาไรตรงเดินเจ้าปะคูอะไรแบบนี้กันเขาก็ตั้งมาผมกล่าวนี้กันทิพย์ว่าปีเร็วนะครับกับแล้วอดีตโทษการกำนันแล้วอดีตที่ก่อนหน้านี้ฮะที่ท่านกำนันจำได้และอยากมาเล่ากับผมกับเป็นคนเป็นเบ้ตะบุญจุมพุนโดยตลอดพ่อแม่ผมตั้งพ่อตั้งแม่พี่น้องเลยกันคือเป็นคนจุ่มคุณโดยตัวรถแต่ผมจำได้กับสิ่งที่ชีวิตคุณบรรลุนะคือเนี้ยตำตันตาโนดกันนึกว่าอาตาโนนี่โอกลีนะครับตั้งเอาภาพรวมๆของกับเบื้องติงปลายเร็วคือโนดนายลีกับไม่กี่วันนี้เรื่องบนตีท้องแล้วนะเกี่ยวกับวิธีอันวันหลงโนดนั่นนะของกับเบื้องติงปลายที่ว่าเป็นด้านประจำปีก็จัดมาหลายปีแล้วผมก็ไปมีส่วนร่วมแสดงว่าของชุมพลนี่มีฝั่งที่ติดทะเลใหญ่กับติดทะเลสาบทะเลสาบมันบางส่วนอ๋อบางส่วนมันเป็นป่าระเม็ดเดียวมากรุ่นแต่นู่นถึงอันนี้คือพื้นที่ตำบลจุบุญเล่าอันนึกว่าตั้งเดียวไอ้ครบวงโจรนั่นนะพื้นที่ตำบลจุบุญเล่าวันหนึ่งได้นะครับเราตั้งใจลืมตั้งแต่ตำหนักทรงต้นเรียบเกศลอยโตตำบลดีล้วงนะครับเกศตำบลดีล้วงถึงอันนี้มากขึ้นวุ่นมากตั้งจำหนักสงหน้าปรีพื้นดีแต่ว่าล้วงปอตรวจเรียกว่าวีปรีไม่แต่ว่าออกไวเปกับวีปรีแต่ว่ามีอูจงอางให้ลูกเอวล้วงปอตรวจไล่ถึงปู่อันเหลวเวียนมาวัดปากูวัดปากูเหลวไปชุ่มตั้มตั้มกูฮะเป็นตั้มเด็กุดโจแต่เนี้ยเด็กทุดในเที่ยงไม่เราแต่ยิ้มเขาแรงแรงกันนั่นนะเป็นตั้มเด็กุดโจถึงเงินไปจำหนักสงเขาเตี้ยตีแต่ไม่มันนี่กับปลายูกับเป็นคือได้รบถึงกันดิบวนเรียกกับไปไหว้พระองค์ใหญ่วัดดังเล่าเรียกกับเวียนไปมู่ท้องหรือว่าวัดราชใจแต่ลี่เรียกกับมาขึ้นดังมู่หนึ่งจุ่มบนใจแต่ลี่เป็นนัดเด็ดถ้วยห้ามเหมือนกันตรงไหนนะคะกับใจแต่ลี่เอาใจเนี่ยอ๋อค่ะเป็นนัดแต่ว่าป่าสันทรายชายหาดยังอุดมสมบูรณ์กับสมบูรณ์สมบูรณ์เด็กกับไปเล่ประมงพื้นบ้านเลยวันเนี้ยกับมีประมงพื้นบ้านถึงเด็กว่าถึงกาอุทบแต่ขึ้นตาเจอกันของตำบลจุ่มพุ่นกับนำพึ่งเวนบ้านกรองยานวนอะไรนี่งั้นแสดงว่าตลอดแนวของคาบสมุทรสะทิงพานี่ถือว่าตำบลจุ่มพุ่นอุดมสมบูรณ์ที่สุดจะเกี่ยวกับว่าตำบลจุ่มพุ่นนี่มีถึงกาอุทบมีทุนเรียนรู้มีไร่ไร่เดืองตั้งงั้นกายกลุ่มทุนแต่บรรยายเกจรวมมดพื้นที่ของจะว่าตำบลจุ่มพ่นอุดมสมบูรณ์ที่สุดคงจะตอบไม่ได้เพราะมันคลื่นกันทางเพนะครับเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าตำบลจุ่มพ่นเนี่ยมีเป็นเมืองประวัติศาสตร์พอเป็นชุมชนเก่าเป็นชุมชนเก่าก่อนประวัติศาสตร์อยู่สองชุมชนคือชุมชนปะโคกับชุมชนคูฮาแล้วก็เป็นทิ้นกำเนิดของหลวงปู่ทวดนะหนึ่งแต่ที่สำคัญก็คือเป็นทิ้นที่ทับนำพึ่งเวนมาอันนี่คือตำบลชุมพลนะครับมีพลาวมากมีหน้ามากมีต้านมากอาชีพตรงนี้อาชีพขนมตำบลชุมพลกับบนดีล้วงนี่ไกลเคียงกันเนี่ยจะมีทิ้นกับเป็นทิ้นเป็นแหล่งผลิตขนมพื้นบ้านมาเช่นขนมโก้ขนมกอมาเล่านะขนมโก้เนี่ยก็อยู่ตรงนี้
นุ่มต่างๆอยู่นี่โดยเฉพาะนี่มันเด็กตากับนั่นกับนั่นปานในลาวแต่เรื่องเศรษฐกิจคิดว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับภาวะของผู้นำนะแล้วก็การนุ่นเสริมของพี่ของหน่วยราชการกับเรื่องตรงนี้ซึ่งเหตุที่ฟังผ่านมาแล้วเนี่ยทุกตำบลเนี่ยครับอยู่ระหว่างซ่องนี่หมดเลยแล้วเดี๋ยวในตำบลคูคุดที่กำนันกันได้บอกว่าเป็นตำบลเดียวกับที่ไม่ได้เปิดพื้นที่ให้ทำนากุ้งเป็นพื้นที่เดียวพอนากุ้งเนี่ยเต็มทำแล้วเนี่ยมันส่งผลอยู่ไล่ตัวเสร็จแล้วชาวบ้านไม่ทำเองหรือว่าไงคะชาวบ้านไม่ให้คนมาทำรอเข้าคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตะเลเสียน้ำเสียนี่คือผลดีที่เกิดขึ้นแล้วก็พ้นเสียอีกตัวนึงก็คือพอทำไปแล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยลำบากอยากย้นนะก็เป็นหนี้ก็ยังเป็นหนี้เพศดิระบนชาวบ้านเนี่ยพอไม่รู้รักวิชาการในการเรียนอาจจะทุนไม่ถึงอะไรพวกเนี้ยเลยกลายเป็นอดีตคนเคยรวยไปอะไรพวกเนี้ยตรงเนี้ยแล้วก็เป็นตำบลเดียวเลยนะของอำเภอต่างๆแต่ตำบลชุมพลเนี่ยมีความเพาะเลี้ยงส่วนใหญ่ในป่าท่านทรายคุณแอลพูดถึงป่าท่านทรายเนี่ยป่าท่านทรายเนี่ยเป็นระบบนิเวศเทมันเชื่อมโยงกันตั้งแต่ปัตตานีประโยชน์ถึงชุมพรวันนี้มันเกิดขึ้นแต่เพียงว่าป่าสั้นไส้ของเทนในเนี่ยจะสมบูรณ์กว่ากันหรือเทนในจะถูกยิบมาประชาพันธุ์ให้มากขึ้นกว่ากันความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์แบบกอกโบราณแบบพื้นบ้านเนี่ยทิ้งพลาทั้งที่เวทตำบลฝากบนเนี่ยที่ตำบลเนี่ยนะมีป่าสั้นไส้ที่สมบูรณ์แต่ถูกทำลายไปด้วยความเพาะพันธุ์กุ้งความเพาะพันธุ์กุ้งบ่อพ่อพันธุ์ที่เคยลงพื้นที่ก็ยังเห็นแถวกระดังงาก็ยังสวยนะคะปัดต่างๆค่ะคือมันก็จะเป็นเดินขึ้นลงธรรมชาติแต่บางทีท้องถิ่นต้องการใช้พื้นที่ทำสนามกีฬาก็ไปไถมันบ้างอะไรบ้างนอกเหนือจากความเพาะคราวนี้ท่านกำนันช่วยเล่าความเปลี่ยนแปลงด้วยได้ไหมคะว่าที่ท่านกำนันเห็นมาเนี่ยอะไรมันเปลี่ยนไปครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในด้านเรื่องคุ้มไรของพื้นที่ตำบลชุมพลนี้ทวนบากยาลุ่นลุงไงเกี่ยวกับหลักแร้ทิ้งเวรโลมเหมือนตัวยังวัดปากูปันเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็ทางหัวบ่อโจตรงคราก็เขาว่าหนุ่มัดรบลามันมาที่มาลาเลวนึกว่าไอ้ตำไปเนี่ยที่ตำบันไดเรือนเหมือนกับตำลิฟต์มันก็ขึ้นเขาแต่คนเลยมันเนี่ยแต่ว่าลงบอกว่ากันมาตำเนี่ยตำประชาคุ้มตำประชาวิจารณ์กันว่านายกระตบทิ้งเวทลมเลยวันเนี้ยนะครับรอเดก้ามาดูเล่วัดบากวนกลุ่มทิ้งมังไรไรหน่วยงานกูก้ามาดูเล่นะเกี่ยวกับว่ามาร่างง่ายพื้นที่ชุมชนนั่นบอกว่าหลังที่ได้ว่าการทำประชาคุ้มเงินประชาวิจารณ์กันบอกว่าแต่ใดเขาตั้งหัวปอจอกวานมุ่งมัดแต่ว่าจะรีบไม่หลังที่ผงหนักตรงเที่ยวคนจีนมาเล่มากคนแก่ๆมาถึงโจทย์ตึงเดินขึ้นไม่ได้เลยปะเนี่ยคนแก่ๆตั้งขึ้นต่างหัวใดไล่ๆกันเดินขึ้นไม่ได้ตึงต่างผบจก็บอกว่าตั้งงั้นกับเขามาวีโกรเร็วๆตึงปรับปรุงภูมิทัศน์ในหัวหน้าวัดบาควรนะครับว่าให้มันแลดูดีขึ้นนั้นนะครับคือดันการเปลี่ยนแปลงพอดีกับช่วงนี้นะเมกาทั้งที่นี่ตั้งช่วงเดือนมีนานักท่องเที่ยวจะมาช่วงโรงเรียนปิดเทอมแล้วนักท่องเที่ยวมาเล่เลยถึงกับโอ้ยว่าวันหนึ่งได้กันลดตัวถึงอันนี้กับผมก็เน้นอยู่ต่อรถเมกาในวันหนาวเรียบผู้บริโภคหลังที่ทั้งเรียกว่าคุณเต็มมาเดียวเลยวันนี้หลังที่เปล่าไม่ออกบัตร7 บาทเลยเปล่านะผมนะแต่ระบบคือว่าคุณถึงกับผู้มาดีหน้าเดียวยับราคาเราบอกว่าเอาหน่อยๆแต่ว่าได้นั่นๆแล้วเนี่ยแล้วคราวนี้อีกล่ะค่ะว่าของที่เอามาขายให้นักท่องเที่ยวแถววัดก็ไม่รุ่นมากจะเป็นของพื้นบ้านลูกตานตาโนดมังเปล่าหนาบ้อมมังนุ่มโกหนำพึ่งเวนอะไรพวกเนี้ยคือของนกพื้นที่ไม่ไกลนี่เสียเออมาบวงหลายนาดวนประทมกลวยหลายนาดวนประทมกว่าพื้นที่จุบพ้นหลายนาดวนประทมก็มีมากนะเออเป็นแตงอินแตงเบาไว้อะไรพวกเนี้ยคือว่าทุนนี้จะเป็นของในพื้นที่เป็นกับเรียกว่านุ่มเลยเด็กไก่เด็กตำนาวัดเลยนี่จะไม่มาจากที่อื่นจะคนมาเป็นของในพื้นที่ครับเป็นนมโกถ้าในแง่ของลูกบ้านของท่านกำนันนะคะคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่ามีการอพยพออกไปกับมันเนี่ยก
ลังที่ไอ้เชิงยบไปยบกับไม่เชิงยบไปยบเหมือนกันลังที่เด็กมันเลี้ยนใช่ไหมเด็กมันเลี้ยนไปโชบได้เตนูโชบได้เตนีมันก็ไปตำมันต่างตินต่างไรบ้างเนี่ยนะเรียนแล้วไม่กลับลังที่ไปตำมันเตอื่นไรบ้างเนี่ยลังที่โบเลียนจบเลยมันไปโชบได้เตอื่นปัจจุได้ก็ไปตำมากินลังที่ก็ได้ลูกได้พวกก็เออว่ากฎใหญ่ก็ไปได้เมียได้ลูกอยู่เตอื่นก็อยู่เตอื่นแต่ว่าร่วนมาเหมือนผมไงมันแต่เล็กผมไม่กล้าอยู่บ้านเตี้ยกลับไม่กล้าอยู่บ้านถึงกันกลับมาที่ว่าไปเลยแต่ว่าไปตำมันนอกบ้านนะตั้งแต่วัยรุ่นตำมันนอกบ้านถึงกันนี่ผมวันเร็วปั๊บนี่คนตำมันนอกบ้านเร็วช่วงเด็กผมได้มาอยู่บ้านช่วงปีตรงปันไหลอยเททิพย์มันเนี่ยพอดีผู้ใหญ่บ้านมู้เด็กผมอยู่นี่เป็นลูกปีเลยลูกน้องกับผมกับการตายกับผมลบมาโพลบกับก็ว่าถึงเวลาเร็วมึงเงินที่น่าจะเป็นตัวเต้นของชาวบ้านกับอากับผมเรียกผู้ใหญ่บ้านกับหรือผมนากัดกับก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเร็วเป็นกับนั้นกับเนี่ยกูเก่าเกือบ15 ปีเร็วสามสมัยนากัดอยู่ในตรงติ้นตรงตีตัวรถซึ่งผมเป็นคุณเตว่าเตนีทีเดียวคือเตนีใหญ่เตนีพอคุณเตนีนุ่มคุณเตนีนะครับก็ดูเล่พื้นที่ซึ่งการดูเล่เกี่ยวกับสิ่งเวทลมโลได้เบี่ยงรุ่นไหนลุงก็ช่วยดูเล่นู้ตั้งงบลามานั่นโมกับนั้นผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ถือกันเนี่ยต้องจากร่วนเดินจากอบตจากอบจเด็กเขามาช่วยได้นับถนนเลยบัดเนี่ยถึงแปลว่าร่วนก็เราช่วยดูเล่ได้ถ้าประเด็นนี้ค่ะที่ท่านกำนันพูดถึงว่าไม่ได้ถึงเงินงบประมาณเอาไว้นอกจากหน่วยอื่นที่เข้ามาบทบาทมาทำคราวนี้ถ้าเกิดว่าถ้าท่านกำนันคล้ายๆว่าเราจะเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งครับพื้นที่เป็นพื้นที่ของท่านกำนันเนาะครับแล้วก็คนอื่นเขามีความปรารถนาดีจะเอางบประมาณมาสร้างความเจริญให้มีเป็นบทมีช่องไหนบ้างไหมฮะที่ว่าให้มันตอบให้มันถูกต้องตามความต้องการของกับเลยไม่ดิมันเนี่ยหลังเดียวอันนี้ให้ถูกต้องตามก้นของบุญเดียคือต้องทำระยะคุ้มใบจากล้วนลางคนกับจะมีแผนชุมชนไรแผนตามมีแผนน้ำทำเร็วครับคือว่าจะทุกปีจะมีแผนชุมชนไรบุญเนี่ยแผนชุมชนตามปีฮะปีหลังดีเป็นชุมชนตามปีฮะจะนึกต่างอบตอบยันกับจะนึกเป็นต่างอบจไรบุญเนี่ยแล้วอบจเข้ามาตอบสนองตามแผนกับมาไหมโครงการเข้าลงกับไม่คือว่าพอเราจะนึกไปกับเขาก็ตอบสนองกับแล้วหน่วยอื่นล่ะฮะกับหน่วยอื่นกับก็เข้าข้างมาอย่างเช่นชนประธานกับก้าวมาชนประธานชนประธานก้าวมากรมนำไม่ก้าวมาคือว่าเกี่ยวกับขอร้องโน่กับมาช่วยดูเลขคุ้มนู้คุ้มนี้ในของหมู่บ้านตำบลกับในพื้นที่นี่พอใจไหมล่ะคะพอใจกับพอใจว่าทำถูกใจครับเดี๋ยวเนี้ยยายมันต้องใจตั้งเพลินกับมันไม่ได้มันกันคนมันลากไรใช่ไหมจบมั้งไม่จบมั้งเหมือนกับเนี้ยเหมือนพวกเห็นกับนั้นเนี้ยจากที่โลกกับธรรมะจะเต็มทีเลยจากบ้านจบมั้งไม่จบมั้งกับไม่รู้อีว่าหรือกับแต่เราถือว่าตั้งเราทำตรงเลยวันคือทำไปเนี่ยผมเดี๋ยวงั้นขออนุญาตต่อนะคะรอบแรกสวัสดีครับผมสุวัฒน์จันทิวงศ์จากสถานีวิจัยต้นน้ำทะเลสาบสงขลาวันนี้ก็ขอร่วมวงสนทนาแต่ก่อนอื่นก็ขอถามท่านกำนันนิดนึงเพราะว่านาร้างเนี่ยจริงๆเกิดจากปัญหาระบบน้ำจืดมีปัญหาหรือว่านากุ้งในพื้นที่เรียกว่าเกี่ยวกับเรียกว่านาร้างเลยเป็นเนี่ยนะถึงเรียกว่าเกี่ยวกับนาร้างกันมันเป็นไรหลังที่เจ้าของพื้นที่เขาไปอยู่นอกพื้นที่มั่งถึงอันนี้หลังที่หน้ามันลกถึงอันนี้ให้คนเจ้าก็เคยไม่ตั้มได้เนี่ยผมนึกว่านี่ตั้มแต่จริงนี่เดือนนี่อันเกยเดือนเจ็ดเร็วแต่ว่าหน้าในพลูเข้าไหมยังเป็นน้ำครึ่งอยู่พลูปีนี้ป่าด้วยหน้าฤดูกาลมันเปลี่ยนแปลงเดือนหน้าเดือนมีนาเป็นคนป่าคนป่าถึงอันนี้มันเท่ากับมันเปลี่ยนแปลงธรรมชาติธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงจากที่เรียกว่าวันนี้การแต่เขาวิจัยเขาวิเคราะห์ว่าปีนี้เดี๋ยวว่าช่วงเดือนมีนาผู้เขาฟังนำท่วมเมืองนาคอนนำท่วมเมืองกระบี่ถือว่ามันพิษธรรมชาตินั่นนะแต่ว่าเขาเห็นว่าถึงอันนี้ไอ้นี่เกี่ยวกับว่าแต่นาลังทั้งที่ป่าเม็ดมั่งแต่เขาวิจัยกันว่าแต่ทำท่วมป่ามันนะทำท่วมป่ามันก็เหมือนมันเล่ากับมันนี่คือแต่ผมวิเคราะห์เลยว่าแต่เขาทำกันแต่ทำไล่น้อยๆนะไม่ไกลใดพ้นตาดีควรผมเคยเข้าชุมเกี่ยวกับการเกษตรเพราะว่าตั้งใจทำส่วนป่ามันยังน้อยๆ
ให้จับกันเป็นกลุ่มบ่ได้แต่งานริบหลายบ่ทั้งเดียวทําเซ่หลายหลายเก่าหลายริบหลายบ่เกิดมีผลผลิตขึ้นมานี่บ่เกิดมีผลไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่บ่เกิดมีผลผลิตขึ้นมาไม่รู้เอาไปใกล้ไหนกันที่อะไรเนี่ยถึงอันนี้เรานึกว่าเรียกว่าการวิจัยเลยมันเนี่ยผมนึกว่าเกี่ยวกับว่าเสนาล่างลูกล้วนปามอะไรนะลูกล้วนปามมันตึงกันดีอันเลยหลังที่เตะบอลเรานี่ผมบอกว่าตั้งใจทำมันตั้งอาหลายหน้าทำมือทิพหลายหน้าทำมือคือรวมชุมกับของประเทศนั้นก็บอกว่าอย่างน้อยตรงอาทิพหลายจับเป็นกลุ่มมันพอได้ผลผลิตในอาทิพหลายนั้นพอได้ตะกรดนะป่าไปขายหลังที่อาหลายไม่รู้อิสรมกับของใครตรงไหนถึงมันไม่คุ้มกับกับไม่มากเนี่ยของเกตตบุญจุมพุ่นน่ะนะกับไม่ไกลครับคดีผมคือก่อนที่ผมจะมีข้อเสนอแนะหรืออะไรนี่นะก็อยากจะถามชุมชนละแวกนี้นิดนึงว่าจริงๆแล้วนาล้างแล้วก็นากุ้งล้างเนี่ยเอานาเข้าร้างก่อนเนี่ยว่าจริงๆนะมันมาจากปัญหามันมาจากระบบน้ำหรือว่าปัญหามาจากสิ่งอื่นๆที่ทำให้เกิดนาล้างเขาจะขออนุญาตเรียนถามนะครับผมตอบเป็นภาษากลางนะเดี๋ยวที่จริงอยากจะพูดเป็นภาษาถิ่นคือนาล้างของบนคาบสมุทรสิงห์พระเนี่ยมันมีสองส่วนนะครับสองส่วนส่วนหนึ่งคือมันทำนาไม่ได้เลยพื้นที่ดินเปรี้ยวนะครับดินยังไม่ดีนะดินเปรี้ยวมันมีพวกกระจูดหนูอะไรขึ้นอยู่น้ำขังตอนระบีส่วนมากจะอยู่ริมทะเลสาบ1 2นาร้างตรงนี้ก็คือเนื่องจากว่าในเขตอำเภอสทิงพระไปถึงสิงห์นครนะครับมันเป็นนาปีที่ใช้เป็นนาน้ำฝนทีนี้ฝนเดี๋ยวนี้มันไม่ตกต้องตามฤดูกาลตัว1แต่ก่อนเนี่ยแน่นอนครับนาน้ำฝนเราก็ทำได้เพราะว่าเขามีการไถนาด้วยวัวไถนาด้วยวัวนี่โดยภูมิปัญญาโดยชาวบ้านเนี่ยพอไถนาด้วยวัวนี่ก็มีการแต่งคันนาเรียกแต่งหัวนาเนี่ยขุดแล้วก็เพื่อที่กันน้ำฝนแต่ทุกวันนี้เนี่ยใช้เครื่องจักรหมดครับเครื่องจักรในการไถจะเป็นรถเดินตามหลังก็ดีรถจักรใหญ่ก็ดีแล้วที่สำคัญก็คือการเก็บเกี่ยวก็ใช้เครื่องจักรทุกวันนี้ชาวนาทำนาด้วยโทรศัพท์ครับไม่ได้ทำนาด้วยภูมิปัญญาตัวนี้เป็นตัวแปรที่ทำให้นาเนี่ยร้างทำไม่ได้ผลทำไปเนี่ยขาดทุนผมเคยเก็บข้อมูลการทำนาเนี่ยจะได้หักลบกลบหนี้แล้วกำไรไร่หนึ่ง300-500สำหรับพื้นที่นี้นะครับไม่คิดถึงนาล่มนาแรงหรือนาม้านนะครับทีนี้นาทำ3เดือนถึง5เดือนนะครับได้ไร่100เนี่ยผมเคยพูดกับชาวบ้านว่าปลูกถั่วขายดีกว่านะครับนี่คือข้อมูลในพื้นที่จริงๆนะครับส่วนนาร้างของบ่อกุ้งนั้นใช่ครับนาร้างบ่อกุ้งเนี่ยเราก็ชาวบ้านก็คือผมเองเนี่ยผมพยายามเดินให้ความรู้คือติดอาวุธทางปัญญาให้กับชาวบ้านอยู่ทีนี้มันก็ไปขวางทางรวยของอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันคือชาวบ้านก็ผมใช้คำสำนวนอยู่คำหนึ่งว่าลูกเนียงลูกตอถ้าตาล่อเนี่ยคนซื้อแต่ถ้าคนตาล่อมาถึงว่าตาลุกตาโตเนี่ยอยากรวยอยากร่ำรวยที่ไม่คิดโดยขาดสติขาดปัญญาเนี่ยผลกระทบในระยะหลังระยะยาวเนี่ยมีผลมากอันนี้พูดค่อนข้างเป็นเชิงข้อมูลทางลิศนะครับแล้วพยายามบอกว่าการทำนากุ้งเนี่ยผมไปเห็นที่ปทิวเห็นที่ชยาเขาพลิกเขาอย่างแม่กรองนี่เขาพลิกนาเกลือเป็นนากุ้งแล้วจากเขาเปิดประเด็นว่านากุ้งกินโฉนดเขาพลิกจากนากุ้งเป็นนาเกลือได้แต่บ้านเราเนี่ยจะพลิกนากุ้งเป็นนาข้าวไม่ได้อีกแล้วผมไปดูที่ชัยยาเนี่ยเขาพลิกนากุ้งมาเลี้ยงปูดำมาเลี้ยงหอยทำไมที่ทุ่งละโนดเนี่ยไม่ได้พลิกตรงเนี้ยให้มันชาวบ้านเนี่ยมาปลูกข้าวไม่ได้แล้วนะทำนาไม่ได้แล้วเนี่ยให้เป็นจริงๆก่อนนั้นผมมีข้อมูลผมดีใจนะผมอยู่ละโนดมาหลายปี5ปีในทุ่งนาตรงนั้นเนี่ยชาวนาก็ทำนาไม่ได้ผลเพราะไม่คือในความตั้งใจส่วนหนึ่งแล้วโดยวิชาชีพหนึ่งแหละในการทำนาปัญหาเยอะมากตัวนี้ถ้าเก็บข้อมูลมีบริษัทผลิตอาหารสัตว์เนี่ยเขาจะไปเจาะบาดาลให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกข้าวโพดเป็นรายได้เสริมหลังจากการทำนาแต่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในครั้งนั้นอดีตเป็นอธิบดีกรมประมงบอกว่า
อำเภอระโนดอ่ะมีน้ำดีที่สุดที่จะเลี้ยงกุ้งปูราดำชาวบ้านก็เอามีนายหน้านายทุนมารับซื้อไร่แรกๆไร่ละ 20,000 ซื้อวันนี้พรุ่งนี้ขายไร่ 40,000 เลยถ้าผมเอ่ยชื่อนี้ทุกคนรู้จักดีเพราะผมอยู่ตรงนี้ผมเดินเก็บข้อมูลในรอบรุ่มในสาบเดินเก็บข้อมูลบนคาบสมุทรทิ้งผ้ามาตั้งแต่ปี2024จนถึงวันนี้30กว่าปีผมว่าผมมีข้อมูลค่อนข้างชัดแม้แต่ประเด็นนาปาล์มเนี่ยผมเคยให้สัมภาษณ์บางกองโพสเขาบอกว่าปาล์มนี่ชอบน้ำผมก็เรียนมาว่าพืชตระกูลปาล์มเนี่ยที่ชอบน้ำมีจากมีสาคูมีอะไรปาล์มไม่เคยแล้วชาวบ้านที่ฝั่งพัทลุงนะครับน่าสงสารมากเขาแจกพันปาล์มไปครอบครัวละ30ต้น30ถุงเนี่ยไม่มีที่ดินเพราะมันเป็นที่ป่าพลุชุ่มน้ำต้องไปซื้อดินอะไรก็ไม่รู้มาเป็นคันรถหกล้อเนี่ย 4-5 คันมาปูนกองประมาณนี้แล้วปลูกปาล์มผมกำลังบอกชาวบ้านว่าต่อไปนี้อีก5ปีให้ดูนะครับว่าที่เรามาปลูกปาล์มในนาข้าวนะครับในป่าพลุเนี่ยเป็นการดูถูกภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่เขาอยู่กับธรรมชาติที่เขาสังเกตธรรมชาติว่าพื้นที่ตรงนี้เหมาะที่จะทำสวนตรงนี้เหมาะที่จะทำนาคือดินเหนียวนี่ขังน้ำหน้าแล้งก็แตกละแหงไม่มีธาตุอาหารและเหมาะสำหรับพืชรากสั้นหนึ่งนะอีกตัวนึงตอนนี้นาปาล์มเนี่ยเป็นตัวที่ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงเนื่องจากว่าชาวบ้านใช้เคมี4ตัวที่1ฟูรดานรองหลุมที่ชาวบ้านเรียกว่าปุ๋ยจืดตัวที่2ยาดักหนูนะดักหนูมากัดโคนตัวที่3แน่นอนเดี๋ยวนี้ไม่มีใครใช้ขี้ไก่ขี้วัวไปใส่ใช้ปุ๋ยเคมีตัวที่4ที่รุนแรงที่สุดก็คือยาฆ่าหญ้ายาฆ่าหญ้าเนี่ย10ไร่ก็ทั้ง10ไร่เลยครับตัวนี้แล้วมันไม่ได้หมดฤทธิ์ภายใน1เดือน2เดือนพอน้ำท่วมในป่าพลุนะครับปลาที่มาวางไข่รีบไข่ฟอปลาที่จะมาวางไข่เนี่ยกระแสกลิ่นเนี่ยถอยตัวนี้รุนแรงมากขณะนี้กระแสที่ใครไม่รู้ผมตั้งคำถามใครไม่รู้ปลุกกระแสบอกว่าปาล์มปลูกได้ในป่าพลุปาล์มปลูกได้ในน้ำปาล์มปลูกได้ในนาร้างแม้แต่นากุ้งนี่ไม่ใช่ผมอยากจะให้นักวิชาการการเกษตรออกมาทดลองก่อนถึงจะบอกชาวบ้านให้ทำตรงนี้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวพอดีก็มาส่งข่าวว่าข้าวอาหารที่กำลังจะหมดแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเราไปถ่ายข้าวแล้วเรามาต่อเนี่ยเพราะว่าก็ดีใจที่คุณสุวัฒน์เข้ามาได้ยินชื่ออะไรนะส่วนลุ่มน้ำทะเลสาบต้นน้ำแต่ว่าอยากจะปลูกโยงขึ้นมาบนว่าแต่อยู่ตรงงายช้างเข้าไปโน่นค่ะพยายามจะเชื่อมให้ว่าจริงๆนาข้าวที่ล้างมันเกี่ยวกับข้างบนหรือเปล่าเกี่ยวกับสวนยางหรือเปล่าเพราะตอนเราแก้ที่นี่ไม่แก้นู่นมันก็แก้เดี๋ยวค่อยคุยกันที่ฝากการบ้านตอนทานข้าวนะคะว่าช่วยกันคิดหน่อยค่ะว่าเนี่ยในความคิดเห็นเฉพาะบุคคลนะคะว่าเป็นยังไงรวมแค่ค่ะทานข้าวก่อนเห็นเขาบอกว่าจะหมดแล้วเจอกันภาคบ่ายต่อนะคะไม่เป็นไรครับตอนนั้นมาทานมีงานมีงาน